เจริญสุขสวัสดีสาธุชนที่ติดตามรับชมสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือทางขึ้นวิทยุ FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกและหลวงพ่อพรจรัญสุกิโตเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้นะฮะส่วนอัตมภาพพระสันเพชรอัครปัญโยผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961160 024961160แล้วฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080ในวันนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับสาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาพบกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาธรรมก็ดีตอนนี้ก็ทางวัดเราก็ยังมีกิจกรรมมาเรื่อยๆก็ธรรมชาติก็ยังร้อนอยู่เนาะญาติโยมก็ต้องทำใจให้มากๆทำให้เย็นหนักกว่าโลกหนักกว่าเนี่ยท่านบอกว่าใครใจเย็นก็จะได้ไม่เสียทรัพย์ไม่เสียสุขภาพเราจนกันทุกวันนั่นนะเราถึงบอกว่าเสียกันนั่นรถปูนกันดีรถไหลชนกันนั่นแหละเรานึกถึงญาติโยมที่ปฏิบัติเนี่ยก็ยังรู้จักเย็นรู้จักสบายใจแต่คนเราอ่ะมันมีหน้าที่กันหน้าที่ต้องไปทำงานเหมือนมดงานน่ะไอ้มดสร้างรังก็สร้างไอ้มดหากินก็หาไปหาอาหารมาไอ้มดงานก็นั่นแหละเหมือนมดก็เหมือนพวกทำงานหนักนี่แหละมันมีหน้าที่กันแต่ก็ขอให้เขาไปด้วยดีเขาจะได้เลี้ยงลูกไปให้ตลอดนั่นแหละขาดพ่อบ้านทุกคนเดียวเมื่อทุกคนสภาพไปซะแล้วจะขับรถไม่ได้ซะแล้วบางคนก็ถึงขนาดตายนี่แหละก็ถึงว่าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ขอให้ใจเย็นมากๆในยุคนี้ด้วยเนาะญาติโยมมีโอกาสก็โทรมาคุยกันเนาะนั่นน่ะสนทนากันจึงบอกว่าถ้าไม่งั้นอาตมาก็คุยคนเดียวไม่สนุก เพราะฉะนั้นเราได้มาปฏิบัติธรรมเราได้ภาวนากันนี่แหละคุณทรัพย์ของบัณฑิตที่อยู่กับบ้านนี่แหละแก้วสารพัดนึกเราไม่ต้องไปหาไกลนั่นนะไม่ต้องไปหาไกลเพราะเราทรัพย์สินเราน้อยบางคนไม่มีโอกาสได้ไปไกลก็เอากายใจเรานี่แหละน้อมบูชาคุณแห่งพระพุทธองค์นั่นนะเราได้ไม่โกรธนั่นนะไม่โกรธแม่บ้านพ่อบ้านไม่โกรธลูกโกรธหลานเด็กๆก็ไม่โกรธคุณพ่อคุณแม่สะสมในเรื่องใจดีในเรื่องสมาธิสติของเรานี่แหละมันไม่เล่าร้อนเนี่ยที่ว่าหัตถ์ไทยเราก็เป็นเมตตาคุณนั่นนะเมตตากรุณาจะได้เกิดกับพวกเราเพราะฉะนั้นเราเตือนไว้แล้วลูกเนนอย่าไปห่วงเรามาบวชแล้วพระพี่เลี้ยงเลี้ยงดียิ่งกับค
คุณพ่อคุณแม่ณตอนนี้ใช่ไหมกลัวจะตกน้ํากลัวจะอะไรต่ออะไรแม่แย่กันแม่ทะเลาะกันนั่นน่ะคอยจะห้ามไว้เนี่ยพ่อแม่ไปห่วงซะอีกมันก็ร้องกลับซิบางคนกลับไปต้องหลายลายใช่ไหมยังไม่ทันชกเลยยังไม่ทันขึ้นเวทีเลยเอาซะแล้วนะเป็นผ้าขาวยังไม่ทันขึ้นเวทีเป็นสามเณรเลย บอกห้ามมานั่นแหละพ่อแม่มาแล้วมันกลับบ้านเลยเพราะว่าความสุขเขารออยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราร้องไห้มากๆเราอ้อนมากๆเดี๋ยวแม่ก็ไม่รู้จะทำไงพี่เลี้ยงก็ไม่รู้จะทำไงนั่นแหละเอาไปก็ไปก่อนนะวันหลังค่อยมาใหม่นั่นแหละพี่เลี้ยงก็สงสารผู้ปกครองนั่นแหละจึงบอกว่า แนวพวกนี้แหละถ้าเขาบวชเรียนปฏิบัติธรรมเขาก็ไปเป็นนายกได้เขาก็ไปเป็นผู้ว่าได้เขาก็ไปเป็นเจ้าคุณพระครูได้นะเขาบวชเรียนของเขาบางคนดูถูกเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่ปฏิบัติเลยนี่เดือน่าเสียดายสมองเขานั่นนะบางคนโกนหัวแล้วก็น่ารักทุกคน เห็นไหมเมตตากรุณามาเลยนั่นแหละพ่อแม่ก็เป็นห่วงอีกมาก็เหมือนขนมนั่นแหละก็มีสายเข้ามาจากจังหวัดตราดครับหลวงพ่อคุณดาครับเจริญถูกโยมข้ากราบนมัสการค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมถ้าหลวงพ่อหนูมีคําถามอยากจะถามหลวงพ่อค่ะถ้าคือหนูสงสัยเกี่ยวกัน การสวดมนต์นั่งสมาธิค่ะคือหนูสงสัยว่าถ้าเกิดว่าหนูสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันแล้วหนูสามารถจะป้องกันสิ่งชั่วร้ายออกไปได้ไหมคะสิ่งชั่วร้ายนี่เราก็หมายถึงพูดผีวิชาที่สิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ดื่มน้ำมนต์ดื่มน้ำมนต์นะตอนจะห้าโมงไปแล้วเนี่ยยันทุ่มหนึ่งเนี่ยแหละอาถรรพ์มันจะหายนะ อาถรรพ์มันจะหลุดไปหลุดไปมนต์ดำเนี่ยมันไม่มีกลางวันกลางคืนมันมีทางแก้นะโยมนะนั่นแหละทีนี้นั่นแหละโยมลองไปทำดูนะกินน้ำมนต์ทุกวันแล้วสวดมนต์ทำบรรณภาวนาไว้อาถรรพ์มันไม่ใช่กลางวันกลางคืนมันจะหลุดนะมันจะค่อยหลุดไป จำไว้นะคือไม่ใช่ค่ะหลวงพ่อคือว่าคือหนูไม่ได้โดนของอะค่ะแต่ว่าหนูว่าไปดูหมอดูมาแล้วหมอดูก็ทักหนูว่าหนูว่าในบ้านหนูว่ามีแต่ผีแต่ว่าหนูว่าสวดมนต์ทุกคืนหนูก็เลยคิดว่าผู้ทุกคนเขาไม่ได้ช่วยอะไรหนูเลยช่วยสิทีนี้เราจะไปกลัวเราถือศีลไว้ถือศีลให้หมดคนในบ้านเนี่ย3 วันนั้นเปิดหมดไม่มีผีหรอกมีแต่เทวดา ทีนี้เราไม่ได้ถือศีลไงทีนี้มันก็เลยเขาก็เล่นงานเอานั่นน่ะพอ3 วันนั่นน่ะพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิเขาก็มาอยู่กับเรานะนั่นน่ะเราถือศีลไว้ภาวนากันทุกคนสามวันแล้วก็เปิดแล้วพวกที่ไม่ดีนะมันเป็นอย่างนั้นอ๋อค่ะนั่นน่ะเป็นภูมิเราอีกนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นเนาะเราภาวนาเยอะๆดีแล้วเรามั่นใจในตัวเรานั่นน่ะพุทโธไว้นั่นน่ะแต่สมาธินี่แหละพุทธคุณนะคุณบอกว่าเราจะได้มีความสุขกับเขานะให้โชคดีโชคดี ก็มีคำถามมาจากครั้งก่อนนะครับมาจากสมุทรสาครคุณสุถามว่าวิชา3คืออะไรครับหลวงพ่อที่บอกว่าวิชา3เนี่ยถ้าใครได้เนี่ยมีล่องหนหายตัวนี่แหละอภิญญาพวกเนี่ยพวกวิอภิญญาสมาบัติเนี่ยวิชา3เนี่ยที่พวกหลวงพ่อใหญ่แม่บุญเรือนเนี่ยมันเป็นเรื่องของ
ผู้มีสมาธิชั้นสูงผู้มีฌานชั้นสูง ฌานโลกุตระก็ดีฌานโลกิยะก็ดีทีนี้ฤาษีได้สมาบัติแปดพุทธเจ้าเราได้สมาบัติเก้าทีนี้ก็ฤาษีก็บอกผมสอนท่านไม่ได้หรอกท่านต้องไปปฏิบัติเอาเองก็แล้วกันนั่นแหละอาราธดาบทนะพวกนั้นทีนี้ก็เขาก็ศรัทธาพุทธเจ้าเขาไม่อยากให้พุทธเจ้าไปหรอกอยากให้พุทธเจ้า สอนพวกเขาอีกทีนี้ก็พุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่พ้นทุกพวกฤาษีพวกฌานฤาษีแล้วเราไปหาความพ้นทุกข์ให้ได้ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยตอนหลังท่านก็ได้จริงๆนั่นน่ะทีนี้ก็วิชาสามเนี่ยที่บอกว่ามีหายตัวได้มีอะไรอ่ะที่บอกว่ารู้ใจคนนั่นน่ะ ดูใจคนวิชาสามเนี่ยนั่นแหละทีนี้พวกเรายังทำไม่ได้เราก็ทำไปเถอะทำไปนี่แหละที่เรียกว่าเหมือนเรารับมีดทุกวันนั่นแหละเพื่อมีดมันจะคมใช่ไหมเราก็มีดไปใช้ได้เข็มมันจะแหลมนั่นแหละเราก็เอาไปเย็บผ้าได้ใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นลักษณะอย่างนี้แหละ ถ้าเราไม่ปฏิบัตินะทีนี้ไอ้กรรมฐานเนี่ยมันก็จะหายไปบุญของเราเนี่ยเหมือนว่าชาติเนี่ยเขามาส่งให้เราหมดบุญแล้วทีนี้เราก็ต้องทำต่อภาวนาเนี่ยให้ทานไปเป็นคนรวยรักษาศีลไปเป็นคนสวยนั่นน่ะปฏิบัติธรรม ไปเป็นเทพเป็นพรหมไปถึงนิพพานเนี่ยนี่แหละมีแต่เรื่องที่ดีเนี่ยพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธศาสนาจึงไม่ทะเลาะกันตีกันทะเลาะกันให้เมตตาทีนี้คนเราเข้าไม่ถึงศาสนาเนี่ยที่บอกว่าคนเข้าถึงศาสนาเนี่ย เป็นคนที่ไปถึงสวรรค์นิพพานนี่เนี่ยเข้าถึงอภิญญาสมาบัตพวกเนี้ยเนี่ยวิชาสามเนี่ยที่ว่ารู้ใจคนรู้ใจผู้อื่นรู้ใจสัตว์นั่นน่ะรู้ใจว่าสัตว์เนี่ยมันต้องการอะไรนั่นน่ะมันนี่แหละที่ว่าพุทธเจ้าทำไมคุยกันรู้เรื่องเพราะว่าท่านมีบุญเก่าทุกชาติทุกชาติน่ะ แต่เป็นสุวรรณสามก็รู้แล้วน่ะตัดก็เดินตามช่วยเหลือเป็นเพื่อนนั่นน่ะเป็นเพื่อนอยู่ในป่ามีความสุขนั่นน่ะที่ท่านบอกว่า คนมีบุญไงนั่นน่ะโพธิสัตว์จึงบอกว่าโพธิสัตว์ที่มีบารมีแล้วญาติโยมก็เหมือนกันแหละถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่รู้อีกเราก็ได้แต่รู้ว่าอภิญญาสมาบัติ โพชฌงค์เจ็ดนั่นแหละที่บอกว่าปีติปัสสัทธิเนี่ยที่บอกว่าที่บอกว่าสัมมาทิฏฐิมันก็นี่แหละโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยใช่ไหมที่มีทั้งหลายอย่างใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราทำมันจะเข้ากระแสเหมือนคุณยายที่ท่านคุยนั่นแหละ ก็สายต่อไปครับหลวงพ่อครับมาจากชัยนาทคุณดาวครับเจริญสุขโยมครับครับเป็นยังไงบ้างคุณโยมผมจะขอถามว่าผมไปรักษาบทสวดติดเนี่ยก็ผมไปปาทานกับพุทธที่วัดเองกับว่าทางวัดเขาไม่จัดรายการสาวสด ทุกวันพระแล้วผมจะไปสมาทานเองเนี่ยจะได้ไหมครับได้ได้เราก็ทำไปเถอะนั่นแหละที่ท่านบอกว่าเอ้าวัดสังฆทานเนี่ยมีมาทีแรกอ่ะสองคนสามคนนั่นนั่นเองจากสองสามคนเนี่ยมาเป็นร้อยเป็นพันเดี๋ยวนี้พอได้ลุงนี่แหละถ้าลุงไปปฏิบัติใช่ไหมคุณยอมไปปฏิบัติต่อไปมันก็มีสายธาตุสายธรรมถ้า
ไม่เป็นไรเราก็ไปเนี่ยคือว่าเขาให้ตัดสินห้าเนี่ยผมอยากจะอยู่บทตัดสินพระพุทธะนะครับเราก็ไปสวดมนต์เราก็ไปสมาทานไปสมาทานศีลเองที่อย่างสมาทานรัตนาศีลพระเนี่ยแต่ผมไปทําต่อหน้าพระพุทธเนี่ยแล้วก็บอกติดเองเลยแต่เขาเคยบวชมาอยู่แต่ว่าไม่รู้จะทำไงอยากทำก็เลย ทำก็ผมไปยุ่งมากแล้วก็ไม่ค่อยอยากไปที่วัดอื่นเพราะว่าไปยากไปลำบากแล้วรถลาก็ไม่มีฟังผมก็ยุ่งหกสิบแปดแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ทำเป็นประจำมาทำมาสี่ห้าปีแล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละวัดของเราถ้ามาเนี่ยครับวัดที่วัดเขาไม่จัดทำอะไรทั้งนี้ครับเพราะว่าเขาก็ ทำบุญธรรมดาทุกวันพระแต่ว่าให้ศีลห้าแล้วก็เข้าพรรษาเขาก็ไม่ทำอะไรเงี้ยเลยผมก็รักษาโบสถ์ศีลทุกวันพระทั้งตะไยอะไรเงี้ยบอกว่าจะมันจะผิดอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรหรอกดีสมัยโพธิสัตว์อยู่ในป่าก็พอถึงวันพระวันกลางเดือนวันพระกลางเดือนก็สมาทานศีลอุโบสถนั่นแหละ15ค่ำก็ สมาทานศีลอุโบสถศีลเดือนอะไรเงี้ยนะคุณโยมไม่ผิดผมก็ไม่ได้ไปขออะไรจากที่วัดไหนเลยผมก็ทำตามพ่อท่านหนองก็พูดมาแล้วพ่อทั้งวานว่าแล้วก็ใช่ทำได้ออกมาก็ไม่ได้ไปขออะไรสมาทานนั่นที่ปฏิบัติพระก็ไม่ได้นะแต่ก็มาถึงปฏิบัติเองเนี่ยผมก็ตั้งอยู่เนี่ยผมก็ไม่ได้เห็นอะไรตั้งแต่ว่าผมก็นั่งรู้ลมไม่ใจทั้งวันนั่นคือนั่นแหละมันมีสมาธิของ มันมีสมาธิในตัวของโยมแล้วทีนี้ทีนี้ทำไปทำจัดอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เห็นได้ผลอะไรไม่ต้องหรอกไม่ต้องไปได้เห็นอะไรอ่ะเห็นแล้วมันต้องมาตัดคะแนนมันอีก ใช่ไหมไปเห็นกันนอกใช่มันได้อะไรหรือเปล่าดีทำไปเถอะเห็นอะไรนั่งทะลุลมไม่ใจก็เผาออกดีแล้วก็ อาตมาก็ไม่รู้หรอกนะมันจะมีคุณยังไงภาวนาเนี่ยพอคนจะโดนรถชนอ่ะพุทโธ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 ตายแน่พุทโธตายแน่เปี้ยงเข้าไปไม่เป็นไรคนนั้นแปลกพุทโธไปช่วยเขาได้เนาะนั่นแหละใช่ใช่แล้วเขาก็เดินไปได้รถวิ่งต้อง80เนี่ย80นี่ตายไหมเขาว่าตาย พอท่านน้องบอกให้ยืนเอายืนยืนคือก็ยืนสองชั่วโมงมั้งดีดีบ้างก็นั่งสองชั่วโมงอะไรเงี้ยทั้งคืนเก่งนั่นแหละโคตรตลอดแล้วก็จะนั่งเดินแบบนี้ความรู้ท่องอะไรทุกวันนี้คือว่ามันจะไม่นอนเลยดีดีนั่นแหละมันจะได้กรรมฐานมันจะได้สมาธิของโอ้ไม่เห็นอะไรรู้ได้แต่รู้นั่นแหละต้องให้ใจเฉยๆอย่างเงี้ยใช่นั่นแหละถูกแล้ว ถูกแล้วแหละที่ว่ามันไม่เกิดอะไรเราก็รู้ว่ามันไม่เกิดอะไรมันไม่อยากจะไปลบกับใครแล้วใจมันไม่นึกก็รู้มันนั่นแหละใจมันคิดอยู่ก็รู้มันใจสองชั่วโมงสามชั่วโมงว่ามือนิดหน่อยก็ทนได้ประเดี๋ยวขยับไปหยุดอะไรหลายนั่งจนชำนาญไปเลยเนี่ยนี่แหละโยมมาคนเดียวยังไม่มีพักพวก ยังไม่มีพักพวกถือโบสถ์ได้ผมทำที่บ้านได้เลยได้ได้ไม่มีเลยไม่มีอะไรแล้วที่ต้องโตเพราะอยู่ในห้องคนเดียวผมเดินคนเดียวใช่ได้ได้อะไรขายเพราะว่าไม่เงียบอยู่นั่นแหละเอาบ้านทำวัดนั่นแหละเป็นวัดเลยบ้านเป็นวัดดีดีดีใช้ประยุกต์เกี่ยวอะไรเลยเออถูกแล้วแหละทำไปทำไปทำไปนั่นแหละที่ใจว่าไม่ได้มาสมาทานอะไรไม่เคยได้ไปขอ ปฏิบัติจากวัดไหนผมทําไปเนี่ยมันจะผิดอะไรหรือเปล่าไม่ผิดอ่ะไม่ผิดอ่ะคุณโยมครับทำไปพอมาครับถามมาต้องการปฏิบัติมาเนี่ยตั้งแต่น้ำท่วมลงมาเนี่ยทุกใจเลยปฏิบัติใช่คือเลยทุกวันไม่ทำอะไรแล้วตอนเนี้ยนี่แหละมรรคผลทําปลูกผักปลูกหญ้ามันก็มีมรรคมีผลนะโยมนะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละทำไว้ มีที่ต้นตาลมะพร้าวเราก็ปลูกเอาไว้นั่นแหละไม่ต้องขอใครกินนั่นแหละเรายังมีแจกนะถ้าเราปลูกกันนะใช่ไหมเสาวรงเสาวรสปลูกมันเนอะฟักทองน้ำเต้าปลูกได้ก็ปลูก
ใช่ใช่ใช่ครับพ่อขอบคุณสาธุนี่แหละก็ได้กรรมฐานอยู่ในตัวแล้วนั่งไม่ได้นะถ้าทำไม่ถูกอ่ะมันนั่งยุกยิกยุกยิกไม่ถึงชั่วโมงมันก็ไปแล้วนี่นั่งได้ชั่วโมงสองชั่วโมงนี่เก่งแสดงว่ามีสมาธิแล้วนั่นน่ะทีนี้ก็ดูอารมณ์ของเราดูความเกิดดับ ในใจเรานั่นแหละมันไม่คิดก็รู้ว่ามันไม่คิดนั่นแหละคุณยายบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้มันว่างมันไม่อยากคิดอะไรแล้วนั่นแหละยายก็นั่งดูนอนดูเหมือนเสือนะเสือที่มันแก่แล้วมันก็ไม่ไปไหนแล้วมันก็อยู่ในถ้ำแล้วนี่แหละไอ้จิตของเรานี่มันไม่ปรุงแต่ง มันไม่ปรุงแต่งมันไม่ไปไหนนั่นแหละทีนี้ก็มันเชื่องเข้านั่นแหละเห็นมาพอคุณยายไม่มีงานอะไรคุณยายก็ดีใหญ่เลยนั่นแหละนอนดูนั่งดูความตายนั่งดูอารมณ์นั่นแหละมันเกิดดับ คุณยายบอกว่ามันไม่หลับมันไม่อยากหลับอยากนอนมันมีกำลังมาจากไหนอะ ข้าวก็กินน้อยมันก็ไม่หิวนี่แหละที่เรียกว่าธรรมะมันเกิดแล้วธรรมะโอสถนั่นน่ะโอสถขนานวิเศษที่เรียกว่าที่ว่าจิตใจของเรานี่เองมันเกิดสมาธิมันเกิดบุญนะนั่นน่ะที่บอกว่า มันไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยแต่ทำไม เวลาคับขันแล้วพุทโธไปช่วยคนอื่นได้ก็อีกสายหนึ่งนะฮะมาจากจังหวัดนครพนมครับเจริญสุขโยมเจริญสุขครับสวัสดีครับโชคดีโชคดีครับท่านนะครับถามว่าถามว่าอะไรดีก็คุณหนูถามว่าอะไรดีมันจะช่วยให้รักษาโรคได้ไหมครับสมาธิใครเป็นน่ะใครเป็น คุณยายเป็นหรือใครเป็น หนูเป็นนะใครเป็นมันมีก็เรียกว่าธรรมะโอสถนะผมรักษาขาโรค ขาอยู่ครับขาผมหักด้วยโอ้ขาหักขาโมกขลานะอยู่ไหนล่ะหนูอยู่ไหนล่ะหนูอยู่โคราชที่ไหนนครพนมครับก็ถามที่คนที่ต่อกระดูกเป็นนะฮะตามหมู่บ้านมีไหมถามผู้ใหญ่ดูนะนี่คาถาพระโมกขลานะที่นั่นแหละหนูก็ไปเอาไอ้เจ็ดตำนานนะที่วัดมาอ่านดูนะ แล้วก็ท่องมันทุกวันเลยตั้งใจสมาธิด้วยนั่นแหละพุทโธพุทโธไปนั่นแหละขอให้หนูหายไวๆนะนั่นน่ะมันอยู่ไกลนะอยู่ใกล้ๆก็มีทั้งเมืองการเนี่ยนั่นน่ะเขาต่อกระดูกกันเก่งเหมือนกันอยู่ไกลนะแล้วคุณหนูอยู่กับใครมั่งล่ะ หนูไปเป็นยังไงตกต้นไม้หรือว่าตกควายนั่นน่ะดับไปแล้วดับไปแล้วตกหลังควายบางคนแล้วก็อยากจะใช้สมาธิในการช่วยในการดับวิญญาณใช่ใช่ครับก็หลวงปู่วิริยังไงภาวนาเข้าเดี๋ยวเผื่อเทวดาจะมาบอกตาพระขาวนั่นแหละตาพระขาวมาช่วยต่อแล้วบอกว่า ถ้าต่อได้ผมจะบวชตลอดชีวิตนะแล้วก็บอกว่าวิริยังจำได้ไหมหายแล้วจำได้ไหมได้ครับพอพรุ่งนี้จะมาใส่บาตรอีกไม่มาแล้วเทวดาไปแล้วใช่นั่นแหละแต่หลวงปู่วิริยังเนาะก็หนูก็หาแสวงหาด้วยผู้เฒ่าผู้ชราเนี่ยเขามีต่อกระดูกเป็นก็ ไปต่อกับเขาก็ได้นะ15 วันก็หายแล้วนะให้โชคดีโชคดี โช
ทีนี้ก็เอาหลวงพ่ออุดคุยมั่งคุยมั่งเหนื่อยเนาะหลวงพ่อก็คุยก็สำหรับสายต่อไปมาจากศรีสะเกษฮะคุณชาญเจริญโตเกียวครับกับเรียนหลวงพ่อครับครับผมครับผมมีเรื่องสภาวะจิตที่จะเรียนตามหลวงพ่อครับคือตอนนั้นผมภาวนาในท่านอน ก็ดีแล้วตานอนยืนเดินนั่งนอนตานอนที่นี้แต่ยังไม่หลับหรอกพอดีจิตมันสงบลงก็เห็นดวงจิตนั่นลุกออกจากร่างกายมาพิจารณากายสังขารเรียกก็บอกในตัวเองว่านะร่างกายนี้ถ้ามันมีดวงจิตก็เหมือนต้นไม้ต้นฟืนต้นหนึ่ง เรียกว่าจิตอยากจิตละเอียดแต่สภาวะแต่ระบบไฟอันนี้มันเป็นนิมิตหรือเป็นจิตเนี่ยธรรมะมันเป็นนิมิตนิยมถ้าเรานอนเนี่ยเราต้องพยายามดูกายเราตาเนื้อไม่ใช่จะหลับเป็นนิมิตคือหมายว่าพิจารณาจากศีรษะมาสู่เท้าเท้ามาสู่ทิฏฐะหรือพิจารณาพองยุบปวดยุบอยู่ที่หน้าท้องอยู่ตลอดเวลาเวลานอนอันนี้ผมไม่ได้หลับหรอกครับไม่ได้หลับเลย ไม่ได้หลับมันก็เป็นนิมิตนิมิตเรียกว่าสองกายหรือกายหนึ่งกายทิพย์ไปละเอียดทำไมมองกายหยาบตั้งแต่เราต้องการให้กายมันอยู่ข้างในถ้ากายอยู่ข้างนอกก็เป็นนิมิตไปให้กายดึงเข้ามาอยู่ข้างในเรียกว่าจิตมันออกกายละเอียดเนี่ยจิตมันออกนอกกายนี่ต้องการให้จิตมันอยู่ภายในกายแล้วพิจารณากายเราพอเข้าใจเนาะเนี่ยถ้าเราจิตออกไปเนี่ยมันก็มองเห็นเป็นป้าหรือมันเป็นนิมิตไป ตอนในนั้นก็เห็นจิตเข้าสู่ร่างนั้นเดิมพิจิตเข้าร่างเหมือนเดิมเราก็พิจารณาเหมือนเดิมพิจารณาเราจะพิจารณาพองยุบหรือพิจารณาทิฏฐะถูเท้าหรือเท้าทิฏฐะแล้วแต่เราพิจารณาในท่านอนของเรานะจิตมันสงบเนี่ยเมื่อจิตมันสงบแล้วทีนี้เราดิ่งไปมันก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วจิตมันส่งออกนอกเรียกว่าจิตนอก จิตออกนอกเข้าไปหรือถ้าจิตมันจะออกไปข้างนอกก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่ทางที่พระเจ้าสอนเพราะอะไรจะให้จิตละเอียดมาพิจารณาจิตดูกายเรามันก็เห็นกายเรานั่นเนี่ยใช่ไหมเป็นกายละเอียดกายหยาบแต่พระเจ้าให้ดูกายตัวเองให้จิตอยู่ภายในกายและพิจารณากายของตัวเองนะให้กายมันตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่จิตไปฝันก็ดีจิตเป็นนิมิตก็ดีนะครับอันนี้เลยผมถึงได้สงสัย ไม่ต้องสงสัยมันเป็นสมาธิมันการแต่มันสมาธิมันออกไปข้างนอกมันไม่ใช่มีอยู่ครั้งหนึ่งครับว่าไงมีครั้งหนึ่งมันออกไปไหมผมร่างกายผมเหมือนจะเป็นอมพฤกษ์อมพาตธาตุสีหนึ่งพอดีผมก็เข้าไปในห้องพระเข้าไปในห้องพระแล้วผมเป็นพิจารณา การเกิดดับคือความตายก่อนตายเนาะก็ดีแล้วแล้วก็พิจารณาแต่เท้าขึ้นมาถึงศีรษะก็ดีแล้วจิตมันรวมอยู่ที่ท้องน้อยเนื้อท้องเนื้อสะดือให้จิตมันวนเวียนเนี่ยจากตีตะตูเท้าอยู่ตีตะเนี่ยพิจารณาว่าเรากำลังนอนก็ดีกำลังนั่งก็ดีให้เราเห็นตามความจริงในอาการ32ของเรา นะเห็นว่าไอ้เครื่องไอ้นะพิจารณากายถ้าเราพิจารณาลึกๆข้างในถ้าเราไม่พิจารณาลึกคือปัญจกรรมฐานเห็นผมขนเล็บฟันหนังข้างนอกให้เราพิจารณาอย่างนั้นนะว่ากายข้างนอกเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นอสุภะเป็นของตกกระปบทำไมอาบน้ำไม่อะไรเนี่ยมันก็เหม็นนะเสื้อสะอาดเนี่ยเราไปใส่เข้าไปเนี่ยมันก็กินตัวออกมาเหงื่อออกมาจนนานๆมันก็เหม็นไปตักเนี่ยมันจะดำปีเลยเพราะอะไรมันออกจากภายในเรา เราก็พิจารณาอย่างนั้นไอ้เป็นอสุภะว่ากายของเหม็นของเน่าไม่ของไม่สะอาดอยู่ภายในแต่ก็อยากถามหลวงพ่ออีกข้อหนึ่งก็คือตอนนี้เหมือนว่าจิตมันสงบมันจะเดินไปข้างหน้าก็ไม่ไปมันจะถอยหลังก็ไม่ถอยเราก็มีตัวรู้อยู่รู้ว่ามันไม่ไปรู้ว่ามันไม่ถอยหนังไม่ข้างหน้านี่ตัวรู้เนี่ยตัวผู้รู้เนี่ยคือตัวปัจจุบันตัวผู้รู้เนี่ยคือตัวสติละนะ
เรามีตัวผู้รู้มันหน้ามันก็ไม่ไปหลังก็ไม่ไปไหนเรามีตัวรู้มันอยู่ว่าตอนนี้มันหน้าไม่ไปมันอยู่เฉยๆแล้วก็รู้มันเฉยๆมันตกหรือตกเรามันชอบไม่ชอบเราก็ดูจิตของตัวเองครับดูจิตของตัวเองใช่ไหมมันจะไปไหนถ้าดูไม่ไปเอ๊ะดูอาการมันไม่ไปไม่มาก็ไม่มามันนิ่งอยู่เฉยๆเราก็รู้ว่ามันนิ่งมันนิ่งจริงหรือเปล่าเราก็ดูหรือไม่พักผ่อนยังไงเราก็ดูมันพิจารณานะ แต่อะไรเกิดขึ้นเราก็ใช้ทำของปู่ตังวานหลวงพ่อธรรมะตัวรู้เฉยไว้มีสติตามรู้ไว้ไม่ต้องไปตกใจรู้ละรู้วางเฉยไว้นะรู้เฉยรู้เฉยมีสติตามรู้อยู่งั้นนะเราไม่ต้องไปเอ๊ะมันนิ่งมันเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเรารู้เฉยไว้เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาอีกมันไม่เฉยหรอกโยมมันแค่อาจจะพักหรือมันจะเหนื่อยแล้วอะไรนะในอำนาจของจิตหรือธรรมชาติของจิตมันไปมันเรื่อย ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่นี้มันอาจจะไปพักหรืออะไรสักอย่างแต่เรามีตัวรู้ไว้รู้ว่าตอนนี้มันไม่ไปหน้าก็ไม่ไปหลังไม่ไปเราก็รู้ไว้แล้วก็เฉยไว้มีตัวผู้รู้ไว้นะไม่ต้องไปมันเป็นอะไรเฉยๆไว้เดี๋ยวมันก็เราก็รู้มันไปอะไรเดี๋ยวมันก็จะออกมาเองนะโยมปฏิบัติไปเรื่อยๆนะมีสติก่อความประคองไว้นะจิตเป็นสมาธิก็เอาสติประคับประคองไว้ว่าตอนเนี้ยสมาธิเกิด นะให้คู่กันสติสมาธิอีกคู่กันออกมาออกจากสมาธิสติมันก็รับรองอยู่ขอบคุณหลวงพ่อมากครับที่เป็นอาจารย์แก่ผมแค่นั้นแหละนะตั้งตัวผู้รู้ไว้มีสติก็ประคับครองไว้เมื่อออกจากสมาธิมันก็เอาสติก็ประคองไว้นะรางวัลก็จะไม่หลงทางมันจะต่อเนื่องพอคุยต่อก็ คุณยายเขาก็มาคุยเรื่อยแหละแบบเป็นคล้ายๆอารมณ์แบบเนี้ยทีนี้เขาก็บอกว่าก็นี่แหละดูไปจนรูปนามเกิดดับเนี่ยดูไปจนนี่แหละเราเฝ้าดูเหมือนว่าความชราเนี่ยราชสีอายุมากแล้วเสืออายุมากแล้วมันก็อยู่แบบสงบสัตว์มันก็มาให้กินเองให้ทุกข์ ให้ทุกข์ร้อนมันก็มาให้มันไม่มาเราก็รู้มันมันไม่มานั่นแหละมันไม่ทุกข์มันก็รู้มันรู้มันตอนหลังนี่แหละธรรมะท่านบอกว่าธรรมะมันเกิดนั่นแหละทีนี้เจ้าบุญที่แบบแม่บุญเรือนเนี่ยพลพลอยได้ที่ว่าอภิญญาสมาบัติพวกเนี้ยที่มาคุณแม่หมดอย่างเนี้ย บางคนมันไม่มีแต่มันรู้ทางใจว่าใจเขาดีเขาไม่หลับนะกลางคืนก็มันก็สว่างแล้วมันก็ไม่หลับนี่แหละมันนอนพักกายใจมันไม่หลับดวงจิตมันไม่หลับนั่นนะโอ้โหหลวงปู่สังวานไงเมื่อคืนเนี่ยฟังหลวงปู่ไม่อะบอกว่าถ้าหลวงปู่มั่นเป็นพระอรหันต์จริง เดี๋ยวเราไม่ต้องถอดพักไม่ต้องศึกมาเป็นผ้าขาวแล้วก็บวชใหม่โอ้องค์นี้ใส่ผ้าขาวได้ทุกองค์พอมาถึงหลวงปู่ไม่ต้ององค์นี้ไม่ต้องใส่โอ้โหหลวงปู่ไม่นี่อรหันต์ร้อยพันเปอร์เซ็นต์ว่าเชื่อเลยรู้ใจเลยรู้ฟังคิดเลย เป็นอย่างทราบเมื่อคืนเนี่ยใช่หลวงปู่ไม่เทศได้ฟังเป็นสายต่อไปมาจากนครราชสีมานะครับคุณเตือนใจครับเจริญตุกโยมนมัสการค่ะโชคดีคุณโยมทั้งสามองค์นะคะขอเรียนสายขอคำถามหลวงพ่ออุ๊ดหน่อยนะคะหลวงพ่อคะทำไมเวลาเราพูดอะไรคุยอะไรทำอะไร มันเหมือนอย่างเราตั้งใจอย่างนี้แต่เรายังไม่ได้พูดนะคะพอเราไปถึงกับคนที่เราจะพูดกับเขาเหมือนกับเขารับสิ่งที่เราตั้งใจจะพูดเขาก็รับแบบนั้นนะเพราะอะไรคะหลวงพ่อเขาอาจจะมีเต้นก็ได้เต้นอะไรมาเต้นรู้เวลาวิเศษนะเมื่อเราไปจะตั้งใจก็คุยเขาก็รู้ว่าเราจะคุยอะไรนะเต้นมันออกมาบอกอาการนะก็เรียกว่าเป็นพิเศษสําหรับเขา อดีตเจ้าเขาเคยทำมาทางนี้ทางต่อมาที่มาทางนี้มาเจ้านี้ก็ไม่ได้ทำอะไรต่อก็เลยมีเซนรู้ตรงนี้นะเยอะแยะไปที่ก็มีเซนอย่า
ทีก็รู้เนี่ยที่เขาทักเนี่ยมันเรื่องจริงด้วยติดของอาตมายังมีเลยมาเนี่ยมาปฏิบัติมาปฏิบัติอยู่ที่เนี่ยเขารู้บอกหลวงพ่อเนี่ยยายคนนี้เนี่ยออกลูกมาแท้งออกมาเนี่ยเขารู้เลยเขาไปทักเนี่ยคนนั้นตกใจหรือผู้หญิงคนนั้นตกใจเลยไปทักเขาเขาจะทั้งไม่เคยรู้จักกันอะไรกันเนี่ยเขามีเต้นเขามองเห็นง่ายแล้วก็รู้สึกก็รู้เต้นว่าเขาเคยทําอะไรมาก็เลยก็เลยรู้ของเก่ากรณีสําหรับลูกมันอีกแบบนึงนะคะหลวงพ่อเขาทักเราลูกไม่ใช่ค่ะกรณีของลูกนี้คล้ายๆว่าลูกตั้งใจอย่างสมมติว่าลูกตอนเนี้ยลูกจะเหมือนแบบที่วันที่26ที่แล้วเนี่ยนะคะลูกไปที่วัดที่มหาลัยวงจริตคุณนะคะลูกก็ตั้งใจว่าจะซื้อผลไม้เนี่ยไปใส่บาตรเช้าทีนี้ลูกไปไม่ทันถ้าลูกเดินทางก็ไปถึงก็สี่โมงกว่าแล้วทีนี้ลูกก็ตั้งใจถ้าไม่ทันจะฝากคุณจันงานเนี่ยไปถวายหลวงพ่อไปดึงก็ได้นะลูกในใจนะคะพอลูกไปถึงลูกก็เจอคุณจันงามลูกยังก็บอกว่าคุณจันงามคะวันนี้มาใส่วันนี้ไม่ทันนะคะแล้วจะฝากไปได้ไหมคะคุณจันงามก็พูดกันเลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถวายหลวงพ่อไปดึงให้ก็ได้ค่ะ ลูกก็อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าพระคงสมใจที่เราเจตนานะคะหลวงพ่อแล้วอีกกรณีหนึ่งเวลาลูกพูดถึงอย่างพูดถึงคนอื่นนี้นะคะหลวงพ่อเราพูดถึงเขาทั้งด้านดีและไม่ดีมันเหมือนเขาจะรู้ว่าเราพูดทั้งที่ลูกเราไม่ได้ไปพูดตรงไหนเขาเสียหายเลยจะเหมือนเขารู้เพราะงั้นลูกจะต้องระวังคำพูดที่มันเป็นกรรมหรือบุญหลวงพ่อสำหรับลูกนะคะเราที่พูดถึงใครก็ช่างเหมือนเขารู้ว่าเราพูดไม่ดีอะไรไม่ได้เลยนะคะหลวงพ่อเราจะต้องจำคำพูดจากคนที่พูดมากเดี๋ยวนี้ลูกจะต้องเป็นคนที่พูดน้อยที่สุดค่ะหลวงพ่อและระวังคำพูดที่สุดเลยค่ะมันเป็นข้อดีหรือข้อเสียค่ะหลวงพ่อก็ดีแล้วการพูดมากมันก็กิเลสมันก็หนาพูดน้อยเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนหลวงปู่ตังวานท่านบอกว่าพูดน้อยธรรมะมันจะเกิดนะพยายามพูดน้อยแล้วมันจะเห็นธรรมอยู่ข้างในกายธรรมมันอยู่ที่กายของเรานะทีนี้คนพูดมากเนี่ยถ้าเราพูดน้อยแล้วจิตตัวนี้มันจะดิ้นอยู่ข้างในอยากจะพูดอยากจะปากอยากจะแสดงออกอะไรแต่มันไม่แสดงออกปากมันนิ่งไว้แต่ใจเรารู้ว่าเนี่ยมันแสดงออกมาแล้วกระวนกระวายออกมาแล้วเพราะเราเคยพูดอยู่แต่ทีนี้เราไม่พูดแล้วเนี่ยเราจะรู้ใจโอ้จิตมันเป็นอย่างนี้เองนะจิตมันเป็นอย่างนี้เองครั้งเมื่อก่อนนี่ลูกจะปากไวกว่าค่ะความคิดของหลวงพ่อแต่ลูกก็อาศัยว่าฟังธรรมะจากหลวงพ่อที่วัดสังฆทานนี่นะคะหลวงพ่อจะประเทศธรรมะบ้างอะไรบ้างแล้วเวลาลูกจะพูดอะไรบางครั้งลูกจะเป็นคนพูดเหมือนคนเชื่อๆค่ะหลวงพ่อจะออกไปก่อนละอุ้ยเราพูดผิดหรือเปล่าคิดกลับมาคิดนะคะหลวงพ่อแต่เดี๋ยวนี้พอใจมันคิดจะพูดบางครั้งลูกก็ต้องเบรกเอออย่าพูดเลยอย่าพูดออกไปอีกเลยมันการปฏิบัติก็ดีจริงๆค่ะหลวงพ่อก็ดีแล้วบางเรานิ่งได้ใช่บางอย่างเขาบอกว่าเราพูดไปอิทธิวัตรดีมันอาจจะเป็นภัยกับเราก็ได้ใช่ไหมแต่นี้เราไม่พูดดีกว่านอกจากว่ามันก็มีปัญหาเรื่องมีอะไรอ่ะเรียกว่าเขาจะทำไม่ดีแล้วกรรมก็จะตามมานั่นเราก็ถึงว่าค่อยๆคุยหรือบอกให้เขารู้แต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยเราก็พยายามไม่เหยียบไปคุยปุยให้น้อยที่สุดนะมาคุยที่น้อยที่สุดแล้วเนี่ยธรรมะมันจะเกิดเนี่ยโยมไม่คุยทุกวันเนี่ยโยมจะรู้สึกว่าธรรมะเนี่ยมันอัดอั้นอยู่ในใจอยู่เสมอมันมีปรุงแต่งอยู่ในใจตลอดเพราะว่ามันมีอาการของการพูดนั่นแหละแล้วดูตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นเนี่ยใช่ค่ะหลวงพ่อเริ่มเมื่อก่อนลูกเป็นคนที่คุณคิดมากนะคะเหมือนคนที่คิดมากแต่ลูกก็ฟังครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าให้ดูใจเวลาเราเป็นคนคิดมากอะไรให้ดูใจดูอะไรแล้วมันจะมีสติขึ้นลูกก็รู้สึกว่าดีขึ้นไม่รู้มันจะถูกจริตกับลูกไหมแต่ว่าถ้าไปนั่งมองร่างกายมองอะไรที่ว่าให้โมโหหนอโมโหหนอหรือว่าโกรธหนอโกรธหนอมันก็หายนะคะหลวงพ่อแต่มันหายแค่เดียวค่ะมันก็กลับมาเป็นอีกมันก็ฟุ้งซ่านอีกแต่พอลูกนั่งดูว่าโมโหมันเป็นยังไงหรือว่าโกรธเป็นไงอะไรอะไรเรานั่งรอเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็นานหน่อยแต่ว่ามันก็ได้ผลค่ะหลวงพ่อรู้สึกว่าใจมันนิ่งขึ้นมันตึงขึ้นมันจะถูกกระดิบด้านนี้ไหมคะหลวงพ่อก็อาจจะเลยก็ได้อาจจะดูจิตเห็นจิตข้างในดูตัวปรุงแต่งพอรู้จิตว่าโอ้มันโกรธมันมาโหแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยมันก็ดูมันดูตัวตรงเลยเพราะอารมณ์มโหมันเกิดขึ้นอารมณ์พยาคะอภิยาบาทเกิดขึ้นเนี่ยเราก็รู้ไว้แล้วก็พิจารณาด้วยว่ามันดีไหมล่ะโกรธแล้วพยาบาทมันดีไหมมันก็ไม่ดีมันเป็นกรรมอ่ะนะไปโกรธพยาบาทเขาหรือโมโหนะเป็นมโนกรรมจิตที่คิดไม่ดีมโนกรรม
แต่มันไม่แสดงกายกรรมวจีกรรมออกมาเท่านั้นเองกรรมทั้งสามอ่ะจะไม่ให้เกิดมโนกรรมอยู่ในใจอย่างเงี้ยเราก็พยายามกั้นไว้แล้วดับมันที่นั่นที่ใจเราใจโมโหแล้วก็ดับอยู่ที่ใจมันไม่ต้องออกมาทางวาจาและคำการกระทําออกมาก็ดีแล้วเราทำอย่างเงี้ยเราทำไปเรื่อยๆแล้วก็ไอ้ความโกรธความโลภความหลงมันก็จะบางลงเพราะเราพอรู้แล้วเนี่ยมันก็จะบางลงค่ะดีขึ้นค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ลูกจะตึงขึ้นใจก็จะไม่เท่าไหร่นึกคิดอะไรไม่แต่ก่อนคือว่ามาก็ต้องตอบกลับมาก็ต้องไปก่อนเนี่ยเหมือนที่ลูกเคยบอกเพราะว่าเราคนพูดเหมือนคนเพ้อเจ้อพูดมากค่ะหลวงพ่อก็ดีแต่เวลานี้ลูกก็รู้สึกว่าเออมันตึงขึ้นนะมันดีขึ้นนะโมโหก็ไม่โมโหไม่ถูกพยาบาทเมื่อก่อนนี้ต้องโกรธข้ามวันข้ามคืนค่ะหลวงพ่อเนี่ยก็เรียกว่าพยาบาทอาฆาตแล้วฟังเทศฟังธรรมะฟังนะคะหลวงพ่อฟังเหมือนดีมาตลอดพอมันฟังแล้วฟังแล้วก็ทำไมอย่างนี้มันรู้สึกว่ามันปฏิบัติไม่ได้แต่ลูกก็หันมาดูว่าเออนะดูใจดูโมโหดูว่าเวลาโกรธเป็นยังไงบ้างอารมณ์เป็นยังไงบ้างอะไรบ้างแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นค่ะหลวงพ่อฟังธรรมะของหลวงพ่อองค์ไหนก็รู้สึกเข้าใจง่ายค่ะหลวงพ่อรู้สึกว่าไม่มีทุกข์แต่ก่อนต้องต่อต้านอุ๊ยทำไมต้องอย่างนี้นะอย่างนี้นะเนี่ยแต่หลวงพ่อเดี๋ยวนี้รับได้ค่ะฟังได้นานาจิตตังนานาจิตใจนะธรรมะของที่พระพูดไปก็มีธรรมะในของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่ก็เอามาคนละข้อน่าจะข้อไหนล่ะก็ลูกสรุปแล้วก็เหมือนกันหมดค่ะเหมือนกันหมดแต่มันคนละข้อนั่นเองค่ะก็ดีทุกองค์ค่ะสองข้อก็สองทุกลูกลูกก็ฟังได้แต่สังฆทานหลวงพ่อที่ท่านชื่อก็ฟังได้ชอบมากค่ะหลวงพ่อก็ชีวิตของลูกอยู่ได้ก็ตรงนี้แหละค่ะดีทั้งแม่ก็หลวงพ่อสนองฟังก็ฟังมาเรื่อยๆค่ะก็กระทั่งทุกวันนี้ลูกก็ดีใจค่ะหลวงพ่อก็อยากให้อยู่ปัตตังกทานหรือว่าหลวงพ่อทุกองค์อยากจะอยู่เทศธรรมะอย่างเงี้ยนานๆก็หลวงพ่อดีละสาธุนุจ้าลูกขอบคุณค่ะนมัสการนะคะพ่อมาคุยก็นั่นแหละถ้าบอกว่าเรารู้เขารู้เรารู้เขาแล้วก็รู้เฉยไว้เรามันญาณตัวเนี้ยมันจะก้าวหน้ามันจะเจริญไปเรื่อยๆนั่นแหละพวกรู้ใจคนจะบอกต้องมีเมตตาเยอะๆบางทีเขาบ่นเราเขาด่าเราก็ต้องเฉยนั่นนะเพราะว่าเราไปรู้ใจเขาครับนั่นนะทีนี้มันก็จะชัดเรื่อยชัดเรื่อยถ้าเราไปโกรธแล้วญาณมันดับญาณความรู้ตัวเนี้ยก็ความไม่ผ่านจะคาดไม่ผ่านนั่นนะทีนี้หลวงปู่ก็เมตตาไว้หลวงปู่เมตตาไว้ญาณของท่านก็เจริญไงท่านบอกเออขอให้เขาเจริญสุขเจริญสุขนั่นแหละหลวงปู่จะบอกอย่างนั้นน่ะนะคุณโยมเนาะดีคนเรื่องนี้แหละปฏิบัติไปเออบางคนก็ได้เร็วบางคนก็ได้ช้าหน่อยคุณยายนั่นบอกว่าเขาเป็นอัมพาตทีนี้ก็บอกว่าเนี่ยเราฝันว่าเราแต่งตัวเป็นลิเกเลยนะอ้าวยายก็เป็นเทวดาดิยายก็ภาวนาไปเถอะยายก็เห็นรูปอย่างนี้แหละนั่นแหละพอเราวันหลังมันก็จะดับรูปอันเนี้ยที่เราก็รู้เฉยอ้าวมันก็เจริญไปเรื่อยถ้าเรายินดีในรูปนี้เราก็เป็นเทวดานั่นแหละถ้าเราไม่ยินดีเราก็ไปทางนิพพานนั่นแหละท่านบอกว่าดับรูปพรหมนั่นแหละรูปประพบมันก็ไม่เกิดนั่นแหละทีนี้ไอ้มันก็เลยเอาเลยเอานิพพานเลยนะบางคนว่างทีนี้เวลาจะตายฌานพวกเนี้ยที่บอกว่ารวบรวมองฌานทีนี้จึงว่าไอ้อำนาจจิตนี่มันแรงนะเวลาตายหลวงปู่ว่ามันเหมือนดีดผึ่งไปเลยลืมตาว่าบัวนั่นนะที่หลวงพ่อใหญ่บอกว่าเออมันจะตายแล้วมันยืนมาดูตัวแล้วมันจะเข้าไปอีกทีนั่นนะ ทีนี้ตัวรู้นั่นนะตัวนามธรรมที่รู้เนี่ยทางเกลียไม่ไปแล้วไอ้ตัวรู้นะไอ้ทางโกรธไม่เอามาต้องหนุ่มๆสาวๆแล้วนี่นะทีนี้มันก็จะยินดีไปทางนิพพานนั่นเองจ้าก็เป็นสายต่อไปนะครับมาจากสมุทรปราการโยมคนึงนิดครับเจริญสุขโยมก็สายหยุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวโทรมาใหม่แต่ตัวจับมันดับไป ก็
เราก็มานึกดูว่าคนที่ปฏิบัติได้นี่หลวงปู่โอ้ยมันง่ายไอ้สมาธินี่มันง่ายไอ้เรื่องจิตเห็นจิตเนี่ยละจิตติดนั่นน่ะมันก็ต้องไปพยายามสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนั่นแหละละนี่ว่าละโลภหลงละข้างนอกละข้างในไอ้จิตคิดโกรธก็ไม่เอาอีกนั่นน่ะไปล้างออกล้างออกนั่นน่ะอะไรเข้ามาก็ล้างออกล้างออกทีนี้มันก็ใสทีนะแก้วมณีแก้วมณีมันก็ใสที่หลวงพ่อใหญ่ว่ามณีโชนี่แหละที่บอกว่ามณีโชตันเนี้ยมันก็ทำให้ดวงจิตเราใสขึ้นใสขึ้นนั่นนะทีนี้มันรู้คนเดียวนั่นนะเหมือนคุณยายทำคุณยายก็รู้ของคุณยายนั่นนะคุณยายไม่พูดคุณยายก็รู้ของคุณยายคนเดียวละนั่นแหละที่ว่ารู้จักต่อสมาธิเป็นรู้จักเจริญสติเป็นขึ้นเรื่อยไปเรื่องจิตเกิดดับนั่นแหละพูดไปก็เกิดดับนะพูดหมดมันก็ดับนั่นแหละดวงจิตเนี่ยมันก็นึกเข้าเรื่อยเลยมันก็มีแต่เรื่องดับไม่มีเรื่องอะไรนั่นแหละมีแต่ตัวรู้ธาตุรู้นั่นเองไปทางไหนก็มีแต่ดวงรู้ที่หลวงพ่อทนองบอกว่าไปเถอะดึกแล้วให้หลวงพ่อได้นอนเถอะเราไม่นอนมานานแล้วเราไม่หลับมานานแล้วนั่นแหละโอ้เราก็นึกเลยหลวงพ่อใหญ่ก็เคยพูดไงบอกว่าจิตมันสว่างแล้วมันไม่หลับมันหลับแต่กายใจมันไม่หลับนั่นแหละหลวงเราก็เลยหลวงพ่อท่านก็ชัดขึ้นมาเรื่อยนั่นนะมันเป็นอย่างนี้แหละนะคุณโยมนะคุณพ่อทนองขนาดป่วยยังเห็นไหมยังจิตใจท่านเข้มแข็งนั่นนะไม่ร้องโอยอายให้ลูกศิษย์ฟังเลยนั่นนะจึงว่าเนี่ยมันเป็นบุญของพวกเราที่เราได้ไม่ทันพุทธเจ้าเราก็ได้ทันภาษาวกต้องหลายองค์ที่คนมีรถใช่ไหมคนฝนฝ่ายก็เหมือนจะใกล้หมดนครพนมมหาสารคามอะไรนั่นใช่ไหมเมืองเลยมันเหมือนเมืองใกล้ไปหมดเพราะมันมีพาหนะมีเครื่องบินขอให้เราสนใจเถอะที่เขามีศรัทธาใช่ไหมเขาก็ไปได้นั่นแหละเห็นไหมแบบอำเภอเดียวบางทีบางคนยังไปไม่ได้เลยแต่ไปตีไก่นี่ของแห้งๆของชนประทานแห้งๆนี่ปีนไปตีไก่ดูสิพ่อหนูให้ไปทำบุญไม่ไปอ่ะไปไม่ไหวแต่ไปตีไก่เดินข้ามคลองไม่ได้อ่ะนั่นแหละคลองทางชายนาฏนะหลวงพ่อท่านก็หัวเราะให้คุยกันก็หัวเราะไงว่านั่นแหละเพราะคนที่สะสมมาทางบุญมันก็มีความสุขไอ้คนที่สะสมทางบาปมันก็สนุกของเก่ามันติดไปคนละอย่างนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะที่บอกว่าชอบใครชอบมันจริงๆนั่นน่ะกว่าจะแคะออกมาได้ใช่มั้ยกว่าจะตัดออกมาได้แต่ละคน นี่แหละเหมือนว่าปัญญานั่นเองตัดแต่ตัวทุกข์นี่เองนั่นน่ะทุกข์เข็นถ้ามันตัดได้มันก็หายใช่ไหมทุกข์เข็นหายนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคุณโยมไม่ต้องกลัวหรอกว่าเราจะหลงเรามีครูบาอาจารย์เยอะแล้วยังหลวงปู่ท่านก็อัดเทปพูดเอาไว้นั่นน่ะเราก็ศึกษาหลวงพ่อสนองท่านก็พูดเอาไว้นั่นน่ะก็ดีเป็นนิสัยเป็นปัจจัยครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อใหม่ประเทศเนี่ยบอกพอพายกองเทศแล้วเรื่องสมาธิอัดมันเข้าไปเลยนั่นน่ะฌานเชิญอัดเข้าไปเลยไม่ต้องไปละมันหลวงพ่อใหม่นั่นแหละให้ภาวนาเข้าท่านรู้ใจหลวงปู่เพราะฉะนั้นน่ะ
จึงบอกว่าหลวงปู่ที่ท่านได้แล้วบางทีท่านก็ทำเฉยอะไรตาอะไรท่านไม่สนใจท่านคุยมานานแล้วท่านก็เบื่อไงญาติโยมก็มีหนังสืออ่านมั่งอะไรมั่งแล้วก็ไปทำมานะบางทีก็มีทั้งไลน์ทั้งอินเทอร์เน็ตนั่นนะเดี๋ยวนี้เห็นมาความดีมีเยอะนั่นนะสมัยก่อนหลวงพ่อสนองจะหาหนังสือธรรมะอ่านสักเล่มก็แสนที่จะยากใช่ไหมเดี๋ยวนี้เยอะหมดนั่นนะจึงบอกว่านี่แหละมันยุคเจริญแล้วคนมีบุญก็มาเกิดเยอะนั่นนะเห็นไหมคนหน้าตาดีคนไม่เครียดไม่อะไรนะมาดูเด็กสมัยนี้เห็นไหมหน้าตาเขาบาบวชเนี่ยเห็นไหมโกนผมน่ารักอย่างกับเจ้าคุณทุกคน นั่นนะเขามีบุญทีนี้นะพอเขาเป็นหนุ่มถ้าเขาไม่ปฏิบัติตากแดดมั่งเครียดมั่งหาเงินไม่พอใช้มั่งเลยมันไปทำมันไปขึ้นหน้าขึ้นตาหมดนั่นนะเลือดลมนะน่าคิดเหมือนกันจึงบอกว่าเห็นไหมแม่ประนอมรวยต้องไม่รู้กี่ร้อยล้านใช่ไหมนั่นแหละแล้วถ้าไม่ทำบุญเอาไว้แล้วมันจะเอาไปได้ยังไงมันจะแย่งกันอีกนะเกิดจะแย่งกันขึ้นมาแล้วนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละถึงบอกว่าเอสมบัติมันกลายเป็นร้อนถ้าเรารู้จักทำบุญในหลวงท่านไม่ร้อนเห็นไหมท่านทำบุญทุกวันท่านเอาใครทุกข์มาก็เอาช่วยกันเนี่ยเห็นไหมถึงบอกว่าบุญของท่านพร้อมนั่นนะจากแม่ประนอมก็ไม่ใช่สบายมาก่อนใช่ไหมรู้จักขายเล็กขายน้อยเอามาทำน้ำพริกขายกลายเป็นร่ำรวยกันนั่นนะรู้จักนั่นนะถ้าลูกหลานเมตตากันเอ้า ขอแม่พูดกันดีๆมันก็เย็นสมบัติมันก็เย็นใช่ไหมสมบัติมันก็ไม่ร้อนนั่นน่ะเอ้าข้าจะฆ่าแม่ซะแล้วเสร็จแล้วสิเมื่อเห็นมาเหมือนยังกับแม่เป็นทุกข์ก็เหมือนยังกับฆ่าแม่โดยทางอ้อมนั่นน่ะเดี๋ยวแม่ตายแล้วเราจะร้องไห้จะคิดถึงแม่นึกถึงความดีของท่านนั่นน่ะจะไปเอาของท่านทำไมแม่ไม่ให้ก็ไม่ต้องเอาหรอกแม่เลี้ยงเรามาจนเติบโตจนจบปริญญาแล้วใช่ไหมนะหลวงพ่อบอกเราไปหาเองสนุกกว่านั่นน่ะเนี่ยมันเป็นบุญของพวกเราถ้าเราคิดไม่ได้ละโอ้โหเราก็ทุกข์อยู่อย่างเงี้ยนั่นน่ะอยากจะได้สมบัติหลวงพ่อสนองเหมือนกันถ้าเราไปคิดอยู่อย่างนั้นก็ตายเลย ปวดหัวใช่ป่ะเออนั่นแหละนะหลวงพ่อสนองไม่มีตัวตนเหมือนมีบาทเดียวไงนั่นน่ะเออมันเป็นอย่างนั้นน่ะก็สำหรับสายอีกสายหนึ่งนะฮะก็คือศรีสะเกษครับคุณพัชรีครับเจริญตกโยมค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมคือหลวงพ่อก็คือหลานน่ะเขาพ่อเขาไม่เคยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆแต่พ่อเขาก็มาหาเขาไล่พ่อต่อไปจะเป็นยังไงก็ไล่พ่อออกจากบ้านพ่อเขาน้ำตาร่วงเลยค่ะนี่แหละนี่แหละเพราะว่าพ่อน้ำตาร่วงเลยพ่อเขาแต่พ่อเขาไปเอาเมียใหม่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อถึงว่าสิทีนี้เราไม่รู้จะไปพักอยู่ที่ไหนเลยเนี่ยให้รักไม่รู้กี่เศร้านะใช่ไหมรักคนเดียวก็รักเศร้าเดียวน้อยยอมน้อยนี่แหละทั้งถือศีลไว้แก้ด้วยภาวนาแล้วต่อไปจะดีนะมันจะได้หยุดสักทีนั่นแหละไอ้กรรมเนาะยิ่งเจ้าชู้ก็ยิ่งมาเรื่อยนั่นน่ะทีนี้ไม่รู้จะไปหาลูกที่ไหนนะนั่นน่ะสุขข้าวหลังมันไม่รู้จักสุขไม่รู้ว่าสุขอยู่ที่ไหนสุขอยู่ที่พุทโธนั่นน่ะพุทโธน้อยยอมนะอ้าวช่วงแรกจ้าช่วงแรกกะช่วงแรกของรายการก็ได้จบลงแล้วนะฮะก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่สองครับ
รคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-112412สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้
ต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ศาลาลานธรรมกตปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกและหลวงพ่อพรจรัญสุกิโตจะเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163เหมือนเดิมนะฮะหรือฝากคำถามผ่าน SMS ได้ที่เบอร์4221080ก็ในช่วงนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็ยังได้รอน้ำเสียงของคุณโยมที่คุยมาทางรายการเราได้ยินโยมพูดเราก็ดีใจว่าได้รู้ว่าโยมได้ปฏิบัติกันเยอะเราก็ดีใจนี่แหละที่บอกว่าครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าเนี่ยมีบริวารเยอะไปกันเป็นแสนเป็นล้านพุทธเจ้าก็ยังบอกว่าเหมือนหยิบไปกำมือเดียวที่ไปสวรรค์นิพพานเนี่ยเห็นไหมความเมตตาความเมตตาพุทธเจ้านั่นแหละไปเป็นเทพเป็นพรหมไปกันเยอะยังท่านก็ยังเมตตาว่าโอ้นี่แหละเราจะไปโปรดใครดีเนาะอะไรต่ออะไรเงี้ยใครจะรู้จักเรื่องสมาธิที่ครูบาอาจารย์บอกว่านี่แหละที่คนจะรู้จักต้องรู้จักแก่นธรรมครอบครัวเนี่ยเห็นไหมยิ่งทุกข์ก็ยิ่งไม่คุยเลยบางคนคุยทั้งเรื่องทางโลกจะทำอะไรกินหรือว่าคุยไปคุยมาถ้าทานเหล้ากันก็ทะเลาะกันนั่นแหละเครียดนั่นแหละบางทีก็ด่ากันนั่นน่ะท้าวขึ้นมาพระไปบิณฑบาตก็ได้ยินมาหลายๆอย่างใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าพระจึงสลดใจว่าโอ้ญาติโยมพระพุทธเจ้าจึงบางคนเนี่ยเราไม่อยากไปมีครอบครัวหรอกเราไม่ได้ยินเราได้ยินแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องของความทุกข์นั่นน่ะทีนี้เรามาทางพระมันก็มีความสุขเลยมาแล้วครับก็มีสายเข้ามาจากกทมนะครับโยมวันธนาครับเจริญสุขโยมนมัสการหลวงพ่อทั้ง3รูปนะเจ้าค่ะโชคดีโชคดีเมื่อสักครู่นี้ลูกได้ฟังท่านหลวงพ่อสามารถพูดถึงเรื่องสมาธิอนัตเจ้าค่ะหลวงพ่อบอกว่าอัดเข้าไปเลยสมาธิฌานสมาธิอัดเข้าไปเลยเรื่องฌานนั้นเจ้าค่ะที่หลวงปู่ท่านเทศน์ท่านได้ยิน
พายลูกก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งปฏิบัติธรรมอยู่นะเจ้าค่ะลูกก็เห็นคุณประโยชน์เห็นอานิสงส์ของสมาธิเจ้าค่ะพอหลวงพ่อพูดเมื่อกี้นะเจ้าค่ะทำให้ลูกนึกขึ้นได้ว่าลูกได้เคยอ่านในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ของท่านพระพรหมคุณาภรณ์ประยุตโตนะเจ้าค่ะมีบทความอยู่ตอนหนึ่งท่านพูดถึงเรื่องสมาธิภาวนาสีนะเจ้าค่ะลูกก็อยากเลยคือสั้นๆเจ้าค่ะเพื่อไม่เสียเวลาลูกก็อยากได้เอามาอ่านเพื่อประโยชน์ของท่านผู้ฟังนะเจ้าค่ะบางท่านอาจจะทราบแล้วก็ขอให้นึกเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องเตือนความจำความเข้าใจนะเจ้าค่ะท่านพูดถึงวัตถุประสงค์ purpose ของการเจริญสมาธิภาวนาสีนะเจ้าค่ะก็มีอยู่สี่ข้อวัตถุประสงค์ในการเจริญนะเจ้าค่ะข้อที่หนึ่งนั้นเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหารคือเพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนะเจ้าค่ะเป็นเครื่องพักผ่อนจิตเพื่อหาความสุขในยามว่างข้อที่สองเป็นไปเพื่อการได้ญาณทัศนะข้อที่สามเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะข้อที่สี่เป็นไปเพื่ออาสวัคคยะคือความสิ้นอาสวะเจ้าค่ะเพียงสี่ข้อนี้ก็เห็นคุณประโยชน์มากหลายแล้วตอนนี้ในแง่ของการปฏิบัตินะเจ้าค่ะอย่างดูลูกเป็นต้นเนี่ยในขณะปฏิบัติเมื่อเกิดสภาวะอะไรขึ้นต่างๆก็จะเกิดความสงสัยทำให้การปฏิบัติสะดุดหยุดลงไม่รู้จะหาใครเป็นที่ปรึกษานะเจ้าค่ะก็ยังมีบทความอีกตอนหนึ่งท่านพูดไว้ถึงเรื่องธรรมสมาธิ5หมายถึงทำให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเจ้าค่ะมันจะมีสิ่งที่จะมาพิสูจน์ว่าเรามาถูกทางไหมอะไรเช่นนั้นเจ้าค่ะก็มีหลักอยู่5ประการที่จะนำมาถึงนะเจ้าค่ะให้ท่านผู้ปฏิบัติได้พิสูจน์ตัวเองคุณธรรมเหล่านั้นก็คือข้อ1ปราโมทย์ความชื่นบานใจร่าเริงสดใสข้อที่2ปีติความปลื้มใจความอิ่มใจข้อที่3ปัสสัทธิความสงบเย็นกายใจความผ่อนคลายรื่นสบายข้อที่สี่ความรื่นใจไร้ความข้องขัดข้อที่ห้าสมาธิคือความสงบอยู่ตัวมั่นสนิทของจิตใจไม่มีสิ่งรบกวนเร้าระคายเจ้าค่ะแล้วท่านก็กล่าวให้ความเข้าใจต่อไปว่าผู้ปฏิบัติจะเดินหน้าไปสู่การบรรลุผลของสมถะคือได้ฌานหรือของวิปัสสนานะเจ้าค่ะก็จะต้องผ่านอารมณ์เหล่านี้ใช้เป็นเครื่องวัดผลการปฏิบัติขั้นตอนในระหว่างปฏิบัติได้ดีเป็นคุณธรรมเป็นคุณสมบัติของจิตใจที่ทุกคนควรทำให้เกิดมีอยู่เสมอเจ้าค่ะลูกขอจบการอ่านเพียงแค่นี้เจ้าค่ะนี่แหละที่บอกว่าลื่นเริงบันเทิงใจก็รู้ใจเป็นสุขก็รู้ใจถึงธรรมก็รู้นั่นแหละที่บอกว่ารู้เฉยเห็นเฉยเนี่ยมาประยุกต์เข้า
เข้ากับโลกุตระธรรมนี่แหละที่แล้วก็ไปเห็นตัวความคิดที่ว่าตัวอยากจะไปฆ่าใครก็ไม่เอาละอยากจะไปอิจฉาใครก็ไม่เอาละนิดนึงก็ไม่เอาละนี่แหละพวกนี้แหละมันจะเข้าไปทางอริยมรรคอริยเจ้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นโสดามรรคมันจะมาทางเนี้ยโสดาผลที่ว่าเห็นตัวละอายไงตัวละอายบาปที่ว่าอะไรเกิดขึ้นทางไม่ดีมันไอตัวสติกุศลมันมากั้นเลยมันมาเป็นกำแพงกั้นนี่แหละกำแพงแก้ว7ชั้นหรือว่า4ชั้นของพระอรหันต์ที่กั้นไม่ให้ไปทางบาปนั่นแหละถ้าบุญมาก็รู้ว่ากุศลปีติมานั่นแหละก็เหมือนว่ากั้นไปไม่ให้บาปเข้ามาอกุศลน่ะที่เรียกว่าอกุศลอกุศลละมูลอกุศลละจิตอย่างนี้แหละที่พวกเราทำไปแล้วคุณยายทำไปทีนี้แหละลื่นเริงบันเทิงใจมันก็เกิดมันว่างมันชัดขึ้นทีนี้มันก็ไม่มีตัวเศร้าหมองตัวเศร้าหมองมาเราก็รู้ว่าอันนี้เป็นตัวทุกข์นะเขาก็ไม่เอาเนี่ยใจมันก็ตัดไปปฏิเสธไปนี่แหละกุศลมันก็จะเข้ามาที่ว่าอริยเจ้าที่บอกว่าโสดามรรคโสดาผลหรือว่าที่ว่าวิชาสามมันมาปรากฏก็เพราะเรามีกำแพงก็ขัดจนเป็นแก้วใช่ไหมนั่นแหละที่ว่ากำแพงแก้ว7ชั้นหรือว่า4ชั้นเนี่ยที่มาห้อมล้อมจิตใจท่านนั่นแหละทำให้ท่านเข้าใจพระอรหันต์เกิดขึ้นก็รู้นั่นแหละรู้จักว่างรู้จักกุศลของเขาแล้วนี่แหละที่บอกว่าไปไหนเขาก็รู้ว่าไปถูกทางไหมไปแล้วเป็นกุศลใหญ่ก็ไปนั่นแหละท่านจะไปอนุเคราะห์ถ้าไม่ค่อยเป็นกุศลมากก็เอาให้คนอื่นเนอะอะไรตาอะไรเงี้ยนี่แหละจึงบอกว่าพระอริยเจ้าไปเหมือนอย่างก็รู้จักไปจับปลาปลาตัวเล็กก็ให้คนอื่นจับไปเถอะให้ตัวใหญ่ๆเราจับก็แล้วกันเนี่ยที่ว่ากุศลละมูลนั่นเนี่ยมันไม่ว่างแล้วไงเนี่ยทานศีลภาวนาจึงบอกว่าพระอริยเจ้าใครไปทำเข้าก็มีเป็นมหากุศลใหญ่นั่นแหละเหมือนเราไปตีอวนแล้วได้ปลาตัวใหญ่เราก็ดีใจกันนั่นแหละตอนเด็กๆใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะพระอริยเจ้าก็เหมือนกันที่คือพรุ่งนี้เช้าเราจะไปโปรดใครดีจะไปโปรดกุฎุมพีหรือว่าจะไปโกรธยาจกใช่ไหมพุทธเจ้าก็รู้นั่นแหละไปโจทย์คนขอทานไปโจทย์ไปโปรดที่บอกว่านาคพิภพอะไรต่ออะไรนะท่านก็จะรู้ก่อนนะนี่มันเป็นเรื่องของพระอริยเจ้านั่นนะต้องไปโปรดหรือว่าจะต้องไปทำสงครามนั่นนะไปทำสงครามกับพญานาคพระพุทธเจ้าก็ให้พระโมคคัลลานะไปโปรดไปแสดงฤทธิ์โปรดพญานาคใช่ไหมไปสู้กันก่อนเขามีฤทธิ์มากนะเห็นไหมนี่แหละผู้ใหญ่เขาไปสู้กันไว้แล้วทีนี้ก็มาพาหลังรุ่นหลังนี่ก็สบายเหมือนหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านไปโปรดพวกเทวดาที่มีทิฏฐิมากนั่นดุร้ายมากทำผิดหน่อยเดียวก็เอาตายเลยนั่นพระสงฆ์ที่ไปปฏิบัติใช่ไหมทีนี้หลวงปู่ก็ไปห้ามปามไว้หมดแล้วใจดีแล้วทีหลังพระสงฆ์ไปก็ง่ายหน่อยนั่นนะพระสงฆ์ไปภาวนาทีนี้พระสงฆ์ภาวนาไปภาวนามาก็บรรลุได้ง่ายขึ้นนั่นนะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละนะคุณโยมนะถึงบอกว่าถ้าฟังดูแล้วเนี่ยที่พระท่านเทศเนี่ยบอกว่าโอ้โหยังไม่เข้าถึง
นะพุทธบริษัทยังไม่เข้าถึงเหมือนว่าแค่ที่ 10% นะสมมุตินะที่รู้จักเข้าวัดมีศรัทธามากเนี่ยเห็นไหมเหมือนว่าโสดาบันเนี่ยนั่นน่ะถึงยอมตายกับศาสนาได้เลยนั่นน่ะพระอรหันต์นั่นน่ะยอมตายกับศาสนาได้มีน้อยเหลือเกินนั่นน่ะชาวพุทธมีเยอะใช่ไหมหลวงพ่อพุทธนั่นน่ะแต่ที่เข้าแท้ๆเนี่ยโอ้โหถึงบอกว่าก็คนญี่ปุ่นบอกว่าหนูก็เป็นชาวพุทธแต่หนูไม่รู้เรื่องอะไรหรอกหนูมีแผ่นป้ายอยู่กลางบ้านนะว่าเป็นชาวพุทธเขาเหมือนเขาไว้กราบไหว้หรือไงก็ไม่รู้ผู้ใหญ่เขาก็ไม่รู้ความหมายนะคนญี่ปุ่นแต่ก็มาเจอหลวงพ่อสนองพอดีเขาเสียใจเขาก็ไปเที่ยวรอบโลกเลยมาเจอหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองชวนมาภาวนาเดินจงกรมมั่งนั่งมั่งเขาไม่เคยนั่งเขานั่งเป็นชั่วโมงเขาก็ร้องไห้เขาก็หัวเราะน่ะเขาปีติเขาสุขใจคนนี้มันบ้าละมั้งไอ้ยอมแม่กลัวนะเขาว่ายอมอีกคนนึงเธอนึกว่ามันทำไมมันเป็นอย่างนั้นพอมันดับนิวรณ์ได้ไงมันก็ดีใจไงแล้วมันก็ไม่อยากไปแล้วถ้ามันไปเดี๋ยวมันก็ไปเกเรไปนั่นน่ะพวกผู้หญิงใช่มั้ยน่ะเสียใจแล้วก็ไปล้างแค้นใช่มั้ยไอ้ผู้ชายเสียใจก็จะไปล้างแค้นนั่นน่ะทีนี้มันได้ล้างมันได้สร้างกรรมดินะนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้ว่ากรรมคืออะไรทุกข์คือนั่นแหละเป็นเอตนั่นแหละมันถึงจะรู้ว่าโอ้ไอ้ที่ว่าเป็นกรรมไปนรกเป็นอย่างนี้เองทุกข์ร้อนเป็นอย่างนี้เองนั่นแหละชาติปัจจุบันใช่นั่นแหละนี่แหละโยมบาลเขาสั่งมาเขาไม่รู้จะเอาอะไรมาปราบมนุษย์ให้มนุษย์ได้รู้นั่นแหละ จึงบอกว่าเราไม่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐใช่ไหมพวกนั่นน่ะคุณยายไม่มีโลกปวดหัวตัวร้อนคุณยายไม่เคยพูดนั่นน่ะคุณยายมีบุญที่ภาวนาแล้ว83ไม่ค่อยมีโรคกับเขาอย่างเนี้ยนี่แหละ พออายุมากมันก็จะเป็นลมนี่แหละที่บอกว่าเป็นลมจุกเสียดนั่นหน้ามืดตาลายมันเป็นได้ทุกสถานที่แต่เราเอาโอสถอันนี้มาอยู่กับคุณยายได้คุณยายเหมือนว่าไม่ค่อยเป็นมากเนี่ยถึงว่าเราทีนี้ก็ขัดไปที่ขัดแก้วนั่นนะลุงกวยใหญ่บอกมันว่างแล้วมันก็ขัดได้ขัดสีชวีวันให้มันนี่แหละให้มันสว่างมันมีสดใสมันจะได้เกิดนั่นนะที่บอกว่าพระนิพพานเหมือนดวงแก้วอันประเสริฐนั่นนะสว่างสวัยควรยินดีนั่นนะแต่หลวงปู่มั่นก็ไม่รู้จะอธิบายให้ฟังไม่ได้ใช่ไหมท่านบอกว่าบอกไม่ได้หรอกถ้าใครเห็นจึงจะรู้จึงจะพูดถูกนั่นนะ มันเป็นเหมือนว่าความลับของสวรรค์ความลับของธรรมะนั่นเองนั่นนะนะคุณโยมนะถ้าพอคนทำแล้วไม่ถอยหลังเนี่ยดีทุกคนนั่นน่ะถึงว่าเมตตากรุณาก็ปรากฏจนได้นั่นน่ะ ใช่ไหมหลวงปู่โตก็เป็นเด็กๆก็ไม่รู้หรอกก็ต้องมาฝึกหัดนั่งสมาธินั่นน่ะปฏิบัติหลวงปู่คูณก็เหมือนกันไม่ได้ปุ๊บปั๊บจะได้เลยถ้าจะล้มทับตายนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะหลวงปู่คูณก็เหมือนกันมันโอ้โหมันเหมือนว่าต้องเอาชีวิตเลยนะเอาชีวิตเข้าแลกกัน เอามาแลกกับแก้วนี่นะปัญญาคือแก้วเหมือนแก้วสารพัดนึกเขาเขียนมาว่าไงก็มีคำถามฝากมาจากทางบ้านนะครับจากคุณสายยนต์อุทัยธานีถามว่าคาถาอิติปิโส108มี3จบแต่ละอย่างมีเท่าไหร่ครับ
ก็เอาหลวงพ่ออุทก็เล่าได้ที่ไปสองสามจบเลย108แต่ละอย่างมีเท่าไหร่ครับสามจบเนี่ยมันถ้าแปดร้อยแปดมันก็ต้องถอดถึงมันก็ถึง108จบหนึ่งคือมีอิติปิโตตวังคาโตตุปฏิปันโนบางท่านก็เอาแค่อิติปิโตอย่างเดียว108ตวังคาโตตุปฏิปันโนคนแล้วแต่ใช่ครับโสเนี่ยที่วังคาโตก็ไม่เอาเอาพระพุทธเจ้าแต่ไม่เอาพระธรรมเอาพระสงฆ์แต่บางคนเขาก็เอา1อิติปิโต108นี่มีทั้งตวังคาโตตุปฏิปันโนได้108ครับแล้วแต่แล้วแต่แต่ละคนทวนเลยก็ได้ใช่ครับผมแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนด้วยนะฮะครับแล้วคำถามต่อไปนะฮะมาจากคุณสุริยันนครปฐมถามว่าโยมสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนและอุทิศบุญกุศลให้แม่ที่ตายไปแล้วอยากทราบว่าบุญกุศลที่ทำเนี้ยจะพอส่งให้แม่ได้ไปดีไหมครับก็ได้แต่ทีนี้ปัญหาว่าถ้าแม่ก็ยังไม่ไปจุตินะเขาจะรับบุญกุศลจากเราเพราะเราเป็นลูกสายใหญ่นะแต่นอกจากว่าท่านไปเกิดแล้วนะเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเกิดเป็นเทวดาก็ดีหรือเป็นนางฟ้าก็ดีเนี่ยเขาก็โมทนากับเราแต่เราตรวจมนต์เราได้อยู่แล้วเต็มๆนะเราได้เนี่ยเต็มๆอยู่แล้วอุทิศถึงให้ใครก็ได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเขาไปเกิดไม่ได้หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วพ่อคุยทีนี้ก็เหมือนอย่างกับคนที่ไม่เคยภาวนาไม่เคยรักษาศีลยายทำเลยยายเคยทำไหมภาวนาไม่เคยยายเคยรักษาศีลห้าไหมไม่เคยทีนี้ก็เอาละยายวันนี้แหละพามาทานเลยยายทองลำวันยายก็ตายแล้วอ๋อบุญใช่ทีนี้ยายก็พอกันนึกถึงเรื่องพ่อแม่คนเนี้ยเดี๋ยวหอมมามในบ้านเลยนะกินหอมมาในบ้านนี่แหละที่บอกว่าเออมันเป็นเรื่องจริงเนาะที่บอกว่าแต่ทีเนี้ยมันไม่เสมอไปใช่ไหมที่ลุงพ่อบอกให้ฝึกไว้ทุกวันดีทีนี้เหมือนว่าไม่เคยเลยแต่มันได้บังเอิญที่จิตเป็นกุศลน้อมรับพอดีแต่วิบากกรรมไม่มามันก็ไปเป็นเทพได้ทีนี้ที่หลวงพ่อจรัญหลวงปู่จรัญท่านเล่าแม่ชีคนนี้เขาไม่ยอมไหว้พระสวดมนต์เขาสวดมนต์กันแกก็นอนเขาทำสมาธิแกก็ไม่ทำทีนี้แกก็ใกล้จะตายไอ้ลูกหมามันก็จะออกพอดีเลยแกก็ได้ยินเสียงหมามันร้องใช่ไหมมันจะออกลูกอ่ะมันก็ร้องเออแกก็โกรธพอดีเลยแกก็เลยไปจุติเป็นไอ้หมาตัวขาวตัวขาวเลยหมาแกมีตัวขาวอยู่ตัวสงสัยแม่ชีมันแม่ชีแดงจะไปเป็นหมาละมั้ง เออแล้วหลวงปู่ก็เออใช่แล้วตอนหลังก็เขาก็รู้กันจริงๆว่าเออหมดเอาให้มันโตก่อนเดี๋ยวมันจะมีนิสัยไปไม่ไงหลวงปู่จรัญท่านก็เข้าใจพูดนะท่านก็รู้นั่นแหละเห็นมาก็เพราะเขาจะตื่นมาทำวัดแต่หมามันจะออกลูกพอดีนั่นสภาวะจิตในตอนนั้นเลยนะแล้วยายแดงก็จะตายพอดีนั่นแหละก็เหมือนหลวงปู่ธรรมโชติก็ได้ยินน้องสาวเออมันจะคลอดลูกหลวงปู่ก็อายุมากแล้วแกก็เลยเจ็ดมันก็ไปประวัติไปที่น้องสาวก็ไปเห็นในน้องสาวจะออกลูกไอ้วิญญาณมันก็กลัวเนี่ยมันก็กลัวหลวงปู่มันก็เลยหนีเลยหลวงปู่ก็เลยไปอยู่เป็นลูกน้องสาวที่เป็นนะครับนี่แหละจิตตรงเนี้ยมันสำคัญจริงๆที่บอกว่าทำยังไงอ่ะช่องว่างกุศลนั่นเนี่ยที่หลวงปู่จึงบอกให้กลัวกันให้มากๆว่าช่องว่างถ้ามันดีมันไปดีเลยช่องว่างไม่ดีเนี่ยช่องไฟไม่ดีนั่นแหละพอได้ยินหมาร้องงัวร้องก็ไปออกลูกเป็นงัวหมาเห่า
นั่นแหละแกมาเฮาติดมันก็ไปกังวลมันก็เลยเอาเสียงไก่เสียงหมาเนี่ยจึงบอกว่ามาให้รู้เฉยเห็นเฉยที่หลวงปู่บอกถ้ามันไม่เฉยมันไปพอดีได้จังหวะจิตมันจะหลุดออกเนี่ยนี่แหละจึงบอกว่าชาวพุทธเนี่ยจะรู้ได้เยอะที่บอกว่าชาวพุทธนี่ก็มีญาณวิเศษเยอะเพราะว่าแม่พุทธเจ้าจะมาเกิดใช่ไหมพุทธเจ้ามาเป็นช้างมาไหว้มาประทักษิณไหว้แม่ก่อนถึงจะเข้าท้องนั่นแหละเป็นเขาก็เลยโอ้ไอ้ช้างเผือกมันเป็นคู่บุญกับบ้านเมืองนั่นแหละก็เลยบอกว่าเนี่ยคนมีบุญมาเกิดอะไรเงี้ยนั่นแหละลักษณะอย่างเงี้ยนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าทำไมจึงจะต้องให้เด็กๆมาบวชก็เพราะว่าเด็กๆมันไม่ค่อยเชื่อพ่อแม่ละมันก็ไปเชื่ออินเทอร์เน็ตเกมกันเพลินแล้วชอบความสนุกสนานเพลินของเครื่องเล่นนะครับเพลินแล้วทีนี้ไม่ท่องหนังสือสมาธิมันเลยสั้นหรือปัญญาสั้นหมดนั่นน่ะโอ้โหทีนี้เฉียบแหลมมันไม่มาแล้วมันก็ไม่อยากเรียนถ้าไม่เรียนนี่ทีนี้พอเป็นหนุ่มสาวขึ้นมาอยากเรียนอยากจะได้ปริญญามันก็ไม่แน่นวิชานั่นน่ะเห็นไหมมันไม่เหมือนเด็กมันว่างเนี่ยมันก็เรื่องจริงเนาะมันนี่จึงบอกว่าทำไมจึงเขี้ยวเข็นให้ชวนกันมาบวชเนนนี่เพราะความรักราษฎรเนี่ยลุงพ่อสนองถ้าเด็กๆเนี่ยปูพื้นฐานไว้ต่อไปเขาก็เลี้ยงเคารพพ่อแม่เขาก็รักพี่น้องไม่ฆ่ากันไม่ทะเลาะกันเป็นเยาวชนที่ดีนั่นน่ะท่านยิ่งบอกว่ามีแท็กซี่คุณธรรมนั่นน่ะเห็นไหมแท็กซี่คุณธรรมอะไรตาอะไรนี่แหละทีนี้เห็นไหมอย่างน้อยแท็กซี่คุณธรรมคุณครูคุณธรรมผอ.คุณธรรมนั่นน่ะท่านก็บอกว่าทหารตำรวจมีคุณธรรมหมดโอ้โหมันจะดีหมดไอ้รถบัสคุณธรรมรถตู้คุณธรรมรถเครื่องคุณธรรมทีนี้มันก็ดีสิมันก็ไม่ต้องไปรับจ้างยิงหัวใครสินะครับมีรายได้นั่นแหละนั่นแหละท่านก็บอกแล้วก็ประหยัดเยอะใช่ไหมอ้าวคนมีรายได้น้อยอยู่แล้วแล้วเราไปกินเหล้าเล่นการพนันนี่ถ้าได้ก็ดีไปถ้าไม่ได้ก็โอ้มันก็ทุกไปลูกเมียจะกินอะไรนั่นแหละทำทั้งปีเลยไม่พอเห็นไหมแต่รายได้ของคนอินเดียเห็นไหมคนจนนี่ไปกินเหล้าไม่ได้เพราะว่าเงินไม่พอจะเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเนี่ยทีนี้พี่ไทยมีงานเยอะแต่พี่ไทยไปเมาทั้งหมดแล้วเมื่อไรจะได้นั่นแหละลุงก็ถึงบอกว่าให้เก็บไว้พอลูกโตขึ้นมาเห็นไหมสามแสนสี่แสนส่งลูกจบปริญญาได้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้บุหรี่ก็ดีนั่นน่ะสุราก็ดีคนจนอย่าไปกินมันถ้าเกิดนั่นน่ะคนรวยกินเขาไม่หมดแล้วนี่แหละที่บอกว่าคนจีนน่ะเขากินไม่เมาเขากินหลอกคนไทยคนเขากินทั้งวันเขากินน้อยๆแต่คนไทยนี่กินไม่หามกลับบ้านกูไม่เลิกเมาหัวลานน้ำนั่นน่ะนั่นน่ะทุกวันน่ะแล้วมันจะหมดมันก็หมดน่ะสิน่ะเพราะมันติดแล้วนั่นน่ะติดมา20 30ปี40ปีผมไปบวชคนรู้จักกันเพื่อนบ้านเนี่ยสมมติว่าเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วกันนั่นน่ะแกก็ยังเมาเจอก็จะเดินไม่ไหวนะทำเท่ารู้ตำทางเห็นไหมโอ้คุยไม่รู้เรื่องนะอย่างเนี้ยสามสี่สิบปีเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่แสนลุงพ่อท่านนองเข้าใจเอามาบวกลบคูณหารให้ฟังเนี่ยคุณโยมจึงบอกว่าอย่าไปว่าพระเนี่ยปากมากใช่ไหมพระจำที่ย้ำใจ
อยากให้ประหยัดกันนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าญาติโยมประหยัดญาติโยมก็มีความสุขนะเห็นไหมภาษีอากรก็มีความสุขใช่ไหมแล้วก็อะไรผลหมากรากไม้ก็ได้กินทั่วโลกใช่ไหมนั่นอ่ะทีนี้ต่างคนไม่ทำต่างคนไม่ทำมันก็ไม่มีขายไม่มีกินไม่มีซื้อนั่นน่ะแล้วรัฐบาลก็ไม่รู้จะปลูกยังไงนั่นน่ะเห็นไหมนายกก็ปลูกไม่ไหวแล้วเช้าขึ้นมาก็ต้องไปประชุมกันอะไรกันอย่างเงี้ยไม่ได้ปลูกใช่ไหมก็ราษฎรนั่นแหละเป็นตัวปลูกนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะยอมถึงบอกว่าเออถ้าเรามีชาวสวนมีคุณธรรมมันเนี้ยนั่นน่ะขึ้นมานะไม่เอามันจะวิเศษแค่ไหนก็ไม่เอามันไม่วิเศษเท่าพุทโธไม่วิเศษเท่ากับศีลธรรมนั่นน่ะภรรยาลูกใช่ไหมนั่นน่ะถ้าเรามีลูกแก้วนั่นน่ะมีลูกแก้วมีลูกกตัญญูโอ้ยเราคนก็ชมเนี้ยบางคนเนี่ยนะมาทำงานในโทรทัศน์เออนั่นน่ะเขาเชื่อฟังเขาเคารพหลวงพ่อสนอง เงินพ่อแม่เขานั่นแหละเขาก็ได้ดีกันนั่นแหละบางคนเนี่ยพวกสถานีเนี่ยหมอแม่หลวงพ่อให้ปัญญาพวกผมไว้เยอะผมลืมไม่ลงเลยความดีความคิดของท่านตอนที่ท่านอยู่ก็ยังเรื่อยๆเฉยๆได้ใช่ไหมตอนนี้ต้องเข้มแข็งกันนั่นแหละต้องเอานั่นน่ะเอาสมองเอามาใช้กันนั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะว่าเออหลวงพ่อสนองเป็นพระแต่ท่านแค่ช่วยทุกสังคมนั่นน่ะขอให้เหมือนในองค์พระบาทสมเด็จเรานี่แหละท่านถึงแม้ว่าอายุมากแล้วท่านก็พยายามสารพัดแก้ปัญหาเห็นมั้ยน้ำไม่มาน้ำไม่เกิดเนี่ยเห็นมั้ยเออไม่เป็นไรหรอกในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในน้ำมีน้ำนะมันจะไม่มีน้ำมีท่ากันขึ้นมาเออมันไม่เที่ยงเนาะนั่นแหละที่พุทธเจ้าว่าไม่เที่ยงเออมันเป็นทุกข์จริงๆน้ำไม่มาลมมามากก็ทุกข์อีกแล้วถ้าลมเห็นมันลมร้อนก็ทุกข์นั่นแหละมันเป็นทุกข์กันหมดเนาะลมมากอะไรต่ออะไรขออย่าให้มาเลยทุกบ้านเมืองมันก็มีความสุขพอมีมากโอ้โหไม่ไหวนั่นเห็นไหมบ้านพังทุกข์กันอีกนั่นนะ แล้วเห็นไหมอยู่ดีๆก็เอาตี้เครื่องบินกันอะไรกันก็ไปกันใหญ่เลยนั่นนะไอ้ที่ไม่น่าจะเกิดก็เกิดนั่นนะนั่นนะมันไม่ใช่ภัยธรรมชาติมันเป็นเหมือนนะครับว่าโจรภัยอะไรเงี้ยนั่นน่ะมันก็เกิดได้มันไม่ใช่ตัวธรรมชาตินั่นน่ะมันเป็นตัวความคิดอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็คนก็มีแต่เรื่องทุกข์จึงบอกว่าถูกแล้วที่ว่ามาคุณธรรมเนี่ยมันถูกแล้วนะจะไปวัดไหนก็ได้ใช่มั้ยไปวัดที่ปฏิบัติธรรมต้นไม้เยอะนั่นน่ะนั่นแหละครูบาอาจารย์ก็พยายามทำต้นหมากรากไม้กันให้มันร่มเย็นนั่นน่ะเพราะว่านี่แหละครูบาอาจารย์ก็พยายามนำร่องนะให้ป่าไม้ช่วยกันปลูกนะปลูกป่าปลูกเห็นไหมช้างมันก็ไม่มีน้ำมันก็เดินขบวนกันเถอะมาหาน้ำกันหาอะไรกันนั่นแหละทีนี้เห็นไหมแล้วมะตูมก็ไม่มีกินมะขามก็ไม่มีกินมันก็กินได้นั่นแหละ มะขามอยู่ในป่ามันก็ไม่มีมันก็จะไปกินในของบ้านทีนี้กลายเป็นปัญหานั่นแหละปัญหาทุกข์กันดังนั้นนั่นแหละจึงบอกว่า ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยถ้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนมันมาทางชำเย็นนั่นน่ะไม่ต้องทุกข์ร้อน
คนทำพันคนมันก็ทุกเย็นพันคนนั่นน่ะทำหมื่นคนก็เย็นหมื่นคนทำล้าน40ล้านคนทำไมมันจะไม่เย็นนั่นน่ะมันก็เย็นเข้าไปแบบนี้แหละคุณโยมคุณธรรมมีสัก40ล้านคนนี่ก็โอ้มีความสุขมากนั่นน่ะประเทศไทยไปทางไหนก็มีแต่คนช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นน่ะมีความสุขใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันหมดไปแล้วไอ้ที่ว่าวิ่งรถไปเมื่อรถไม่เต็มก็ขอไปกันได้เนี่ยมันยากซะแล้วเห็นไหมนั่นขนาดจะไว้ในบ้านมันยังฮะให้พวกตีนเบามือเบาไปแล้วไปขายใช่ไหมนั่นแหละคุณธรรมมันหมดไปแล้วใช่เนี่ยเรายอมลองนึกดูสิแล้วก็พากระบนไปเถอะมันก็ไม่รู้ว่าข้าหิวแล้วข้าจะเอาแล้วนั่นน่ะเห็นไหมฆ่ากันตายก็เพราะไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องไปค้าขโมยกันอะไรกันนั่นน่ะลองดูนะถ้ายอมคุยบ้างที่ยอมเนาะเออๆมาอีกเนาะนี่อ่ะได้คุยกันก็สนุกนะถ้าไม่คุยเราก็คุยคนเดียวกายว่างอยู่นะโยมเนาะมีจดหมายมาทางบ้านจดหมายมาจากทางบ้านนะครับมาจากคุณธนาเศรษฐ์จังหวัดชลบุรีนะครับถามว่าลูกผู้ชายเมื่ออายุครบบวชแต่ไม่ได้บวชให้พ่อแม่จะบาปไหมครับบาปแล้วมันจะที่เขาพร้อมไม่พร้อมแต่เขาพร้อมเขาก็บวชเองไงนะก็ถือว่าให้ครบโอกาสแต่เขาจะโอกาสที่เขาจะนั่นเนี่ยทำคงจะรอโอกาสที่เหมาะสมกว่านี้ก็ได้นะอาจารย์นั่นที่แทนคนนั่นเองทีนี้ถ้าเขายังไม่บวชคุณโยมเนี่ยบวชใจบวชศีลหน้าไว้นี่แหละเราก็ไม่ต้องพึ่งลูกนะบวชศีลห้าศีลแปดพระเรียนดีกว่าเนี่ยใช่ถ้ามีโอกาสนั่นน่ะถ้ามีโอกาสเราก็ถ้าไม่มีพันธะอะไรเราก็พยายามไปบวชได้มันก็ยิ่งดีใหญ่เอาตัวรอดได้เหมือนกันบางคนเนี่ยบางคนก็บรรลุธรรมไปอย่างนี้สำหรับคำถามต่อไปนะมาจากผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามถามว่าเราสวดมนต์แล้วกรวดน้ำให้พระอริยสงฆ์ที่ท่านละสังขารไปแล้วจะได้ไหมควรกรวดเป็นน้ำหรือกรวดอย่างไรดีคะท่านบอกว่าถ้าแม่บุญเรือนเคยพูดว่าไม่ต้องไม่ที่บอกว่ากรวดน้ำให้พุทธเจ้าองค์เนี้ยท่านบอก ท่านเป็นเจ้าของบุญแล้วท่านบุญเต็มที่นะนั่นแหละแล้วก็ยอมก็นึกดูที่ท่านเป็นพระอริยะเจ้าเนี่ยท่านอิ่มแล้วท่านอิ่มทิพย์ไปหมดแล้วนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้นะคุณโยมนะนั่นน่ะก็บอกว่าก็มีคนก็พูดกันเหมือนกันนั่นน่ะมันอยากได้บุญมากนะพ่อก็ตัวหน้าไม่พระอรหันต์โอ้โหบุญมากแต่จริงๆพระอรหันต์ท่านอิ่มหมดแล้วไม่เอาอะไรแล้วถ้าท่านยังอยู่ไม่เป็นไรอ่ะแต่ที่ว่าช่วยกันสร้างบุญไงปล่อยงัวปล่อยควายอะไรตาอะไรสะท้อนมากับครอบครัวเราดีที่คนเขาทำบุญอ่ะบางคนเห็นว่าได้ชาตินี้เลยก็ชื่อสินไก่จะมาที่บอกว่าไปขายของอยู่ทางเมืองลาวเขาจับเอาไว้จับขังคุกเอาไว้โอ้ยถ้าเราหลุดมาได้เราจะช่วยศาสนาเลยนะกลัวตายสิกลัวโดนจับกลัวจะไม่ได้มาหาลูกเนี่ยขึ้นได้ในช่วงนั้นนะครับใช่ทีนี้ก็นึกถึงหลวงปู่ขาวมั่งหลวงปู่อะไรบัวพาหรือบัวอะไรทางนู้นน่ะครับบัวพานั่นน่ะทีนี้ก็หลุดมาได้ยังไงมั่งทีนี้น่ะหลวงปู่ตายแกจะเอาดอกไม้มาจัดหน้าศพแกภาวนาไว้เลยแกช่วยเหลือนั่นน่ะเดี๋ยวนี้น่ากลัวแกตายแล้วเท่าแกคนแกบอกโอ้โหครับมันจะรอดหรือเปล่าวันนี้ไปอยู่โดนจับที่เมืองลาวแกบอกสมัยนั้นนะครับส่วนคำถามต่อไปนะครับมาจากคุณหมวยนนทบุรี
ถามว่าอายตนะและสลายตนะและผัสสะเกี่ยวข้องกันอย่างไรและจะวางใจอย่างไรไม่ให้ทุกข์ครับกราบเรียนถามหลวงพ่อพรจรัญครับอะไรนะเที่ยวถามว่าอายตนะและสลายตนะและผัสสะเกี่ยวข้องกันอย่างไรและจะวางใจอย่างไรไม่ให้ทุกข์ฮะอายตนะแล้วว่าแก้วถามกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอีกข้อสองอะไรสลายตนะผมเคยได้ยินนี่ครับเครื่องเหมือนว่ากระทบนั่นเองผัสสะเนี่ยผัสสะสลายตนะที่ว่าเกี่ยวข้องกันนี่ใช่ไหมเราเคยได้ยินนานแล้วที่เป็นอายตนะหกครับนั่นแหละนั่นแหละหูตาจมูกเนี่ยที่ว่ากระทบแล้วก็ปล่อยวางยังไงสลายตนะเนี่ยนั่นแหละเรานานๆจะแล้วเราก็ลืมแล้วพวกเนี้ยทีเนี้ยที่บอกว่านั่นแหละรู้แล้วก็เฉยเหมือนใครว่ามาเราก็ทำใจดีไว้เราก็เฉยได้ยิ้มได้นั่นแหละที่เรียกว่ากระทบแล้วเฉยนั่นนะอายตนะมันเห็นแล้วตาเห็นรูปกระทบนั่นนะรูปเสียงกลิ่นรสกระทบก็เฉยไว้นั่นนะก็นั่นแหละที่บอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสกระทบสลายตนะนั่นนะที่บอกว่าเห็นแล้วตาเห็นรูปได้หูได้ยินแล้วก็เฉยลิ้นได้ลดแล้วก็เฉยนะผัสสะพวกเนี้ยนะสลายตนะเนี่ยคือมันเข้ามาทางหูทางตานั่นนะรูปภายนอกนะมากระทบรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยที่บางทีใช่ไหมเห็นแล้วอยากให้มันปรุงแต่งทีนี้มันปรุงแต่งหลายวันเลยตอนนมๆนะครับทีนี้โอ้นี่แหละไอ้คนหนังเล็บฟันถ้ามันลอกออกดูไม่จืดเลยเลือดทางนั้นใช่ไหมเนื้อแดงมันไม่มีแล้วมันไม่มีหนังหุ้มเนี่ยมันกระทบหนังตามันเห็นหนังก็ปรุงแต่งนะความจริงมันเลือดทั้งตัวเนื้อแดงนั่นนะก็เป็นฝอยมันเยอะใช่นะเลือดแดงใช่เหมือนเขาลอกไอ้ขางัวออกมานั่นนะแล้วมีอะไรไหมครับในส่วนของคำถามต่อไปก็จะเป็นคำถามจากนครศรีธรรมราชนะฮะโยมน้อยครับเจริญสุขโยมคำถามนครศรีธรรมราชนะฮะโยมน้อยไม่ได้ยินเลยโยมพูดได้เลยจ้ะโทรศัพท์มันไม่ค่อยดีไม่ชัดใช่เจริญถูกจ้าจ้าคุยมาเลยจ้าก็สายดับไปแล้วครับโทรศัพท์ไม่ดีโอ้เดี๋ยวโทรมาใหม่คุณโยมแล้วยังมีอีกไหมครับทำหมดแล้วครับหมอครับทีนี้ที่เรียกว่า นี่แหละที่คำพูดของปริยัติก็ดีปฏิบัติก็ดีทีนี้ถ้าเราไปปฏิบัตินี่บางคนก็นึกว่ามันไม่ได้หรอกเพราะว่าร่างกายเขายังแข็งแรงมันก็ยังช่วยกันคิดช่วยกันนึกอยู่นั่นนะทีนี้พอตามไปมากๆเข้าหลายๆปีเข้าเออมันเชื่องลงนะกรรมฐานพอเราอายุมากเข้าใช่ไหมมันไม่เหมือนนุ่มๆแล้วเออนั่นแหละมันไม่อยากปรุงแต่งแล้วก็แก่ตาก็แก่จมูกก็แก่นั่นนะนั่นน่ะนี่แหละที่บอกว่าหลวงปู่ฟังวานบอกคนอายุมากตัณหามันสั้นลงล่ะนั่นเออจริงเนาะโอ้เราไปคิดถึงเรื่องตัณหาก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนั่นใช่นั่นน่ะมันไม่ส่งเสริมแล้วนั่นน่ะครับสายต่อไปมาจากอยุธยาครับโยมวันครับเจริญสุขโยม
ดีค่ะอาจารย์จะสอบถามเกี่ยวกับสภาวะธรรมคะว่าปฏิบัติอย่างนี้แล้วถือเป็นวิปัสสนาอย่างไรคะคือตอนนี้พอนั่งสมาธิสภาพตัวมันก็จะนิ่งแล้วก็จะเย็นๆแล้วก็ตัวมันจะโล่งๆเหมือนไม่มีตัวแล้วก็พอไปดูข้างในมันเหมือนมันมีอะไรไหวๆแกว่งๆอยู่ในตัวค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นวิปัสสนาหรือว่าเป็นธรรมถะคะดีแล้วให้มันเป็นธรรมถะแล้วก็รู้ไว้ให้มันเข้าสมาธิให้มันนิ่งให้ได้พอเราออกมาเราก็เจริญสตินั่นแหละเรียกว่าเจริญวิปัสสนานั่นแหละที่บอกว่าเวลามันนิ่งเนี่ยให้มันไปนิ่งให้มันอิ่มให้ได้นั่นแหละให้มันชำนาญให้ได้เหมือนเราหุงข้าวเป็นแล้วตำข้าวก็เป็นเกี่ยวข้าวก็เป็นมันชำนาญทีนี้พอมันลืมตามันเนี่ยจิตมันจะปรุงแต่งมันก็จะไปเห็นนั่นแหละนี่แหละเรียกว่ารูปนามเกิดดับมันออกมาแล้วทีนี้เราก็ไปเห็นในตัวใช้ว่ามันจะไปไหนมันจะใช้เราไปตลาดเราจะไปซื้อของเนี่ยจิตมันก็ปรุงแต่งเราก็รู้มันอีกมันจะไปดีหรือไม่ดีเนี่ยเราก็เห็นมันก่อนนี่แหละไอ้ตัวสติตัวเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันอยู่คู่กันแล้วทีนี้ที่มันไปสงบตรงนั้นน่ะถูกแล้วที่ว่าสงบให้มันไปสงบมันจะได้ฉลาดไอ้ตัวสงบเนี่ยตัวมันเกิดสมาธิเกิดฌานขึ้นมานี่แหละมันจะเกิดตัวฉลาดทีนี้ไอ้ตัวนี้แหละไอ้สองตัวเนี่ยมันจะไปบังคับมันจะไปขับขี่วิปัสสนาแหละทีนี้เราไม่ต้องไปคิดว่าจะได้เร็วๆทีนี้ก็ฝึกไปก่อนฝึกเนี่ยมันเข้ามาถึงตัวเย็นแล้วมันเข้ามาถึงตัวสติแล้วเพราะฝังนี่เลยเรียกว่าเพราะฟื้นให้มันเจริญให้มันเจริญสมาธิให้มันเจริญสมาธิก็ให้มันเจริญพอมันออกมาให้มันอยู่คู่กันนั่นแหละมันพี่น้องกันไปไหนมันไปด้วยกันเหมือนว่าไอตัวสมาธิเนี่ยตัวหางเถือเรือไอตัววิปัสสนาเหมือนหัวเรือนั่นน่ะไอตัวสตินี่มันก็คัดท้ายดิคัดหางเถือให้หัวเรือมันกงนั่นแหละนั่นแหละให้เรือมันไปกงทางนั่นน่ะนายยอมนะยาวๆที่เห็นมันหวั่นไหวอยู่ข้างในหรือมันสั่นๆไหวก็รู้มันนี่คือมันเป็นไตรลักษณ์ให้เราแสดงให้เราเห็นใช่ไหมคะอย่างนี้นี่แหละสภาวะธรรมอย่างนี้คืออันนี้เขาเรียกสภาวะธรรมสภาวะธรรมป่ะคะที่บอกว่ากายไหวรู้อยู่ในกายกายไหวกายไหวจิตเฉยกายไหวจิตเฉยนั่นแหละท่านบอกว่ามันจะเกิดอะไรแล้วมันไม่เกิดอีกก็จะอย่าไปเป็นทุกข์ท่านบอกว่าสมาธิเนี่ยมันเกิดไม่ซ้ำกันหรอกนะหลวงปู่ท่านก็บอกนะเออเขาเรียกว่าเป็นสภาวะธรรมใช่ไหมคะที่จิตเจ้าจิตอยู่ที่กายนั่นแหละนั่นแหละคือธรรมะคือสภาวะธรรมที่กำลังเกิดขึ้นมันอยู่ในกายาวิปัตนานุสติปัฏฐานังในสติปัฏฐาน4จิตไม่ส่งออกนอกกายถ้าจิตจะอยู่ในวงกายเนี่ยจิตมันตั้งมันเป็นสมาธิอยู่ในกายนั่นแหละเห็นตามความเป็นจริงคือสภาวะธรรมจ้าจิตนั้นสงบแล้วจิตอยู่ในกายอย่าแต่มันยังไม่นิ่งพอใช่ไหมใช่ใช่พอจิตมันนิ่งพอมันจะลักษณะเป็นยังไงคะนิ่งมันก็จะสงบนิ่งดิ่งไปเลยไม่รับรู้อะไรดิ่งไม่มีสภาวะธรรมเกิดขึ้นเลยใช่ไหมสภาวะธรรมไอ้ที่ตอนนี้หมายบอกว่าเหมือนเรากำลังรวมตัวทุกสิ่งอย่างรวมมันใกล้จะรวมเป็นหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยยังมีเล็กๆนิดน้อยอยู่นะมันยังมีเล็กๆนิดน้อยมันยังไม่รวมตัวเต็มที่อ๋อมันก็เลยยังไหวๆอยู่ข้างในเรารู้สึกว่ามันไหวมันสติมันยังไม่เต็มที่สมาธิยังไม่เกิดเนี่ยแต่สภาวะไอ้นั้นมันดับไปแล้วคือนิวรณ์มันดับไปแล้วอ๋อแล้วท่านหนูนั่งทำไมหนูนั่งแล้วมันไม่มีความปวดอะคะเป็นเพราะอะไรคะก็มันเกิดสมาธิแล้วเขาเรียกว่าปิติเกิดจ้ะอ๋อแล้วมันก็จะความปวดก็จะไม่กลับมาอีกแล้วใช่ไหมจ้ะเนี่ยมันจะนี้ปิติเกิดแล้วมันก็จะไปอีกขั้นตอนเกิดสุขอีกขั้นตอนคือเอกัตตานี่จะไม่รับรู้อะไร
ตอนนี้หนูอยู่ในสุขใช่ไหมคือนั่งมันไม่ปวดนั่นแหละก็เรียกปิดตัวหนูนั่งมาปีนึงแล้วมันไม่ปวดนะคะนั่นแหละก็เรียกว่าอยู่ในสภาวะธรรมอยู่นะอ๋อมันยังไม่แล้วก็พิจารณาแล้วก็พิจารณาให้เกิดปัญญาคือพระไตรลักษณ์เห็นการเกิดการตั้งและการดับเห็นยังไงคะคือเห็นที่มันไหวๆในตัวอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วมันก็แฝงมันก็อย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าเห็นยังไงคะเห็นจิตที่เราเห็นเนี่ยคือตัวเป็นปัญญาจำได้ไหมรู้จำไหมมันก็จะเห็นสภาวะจิตที่รวมเนี่ยนี่จิตที่เป็นสมาธินี่มันเกิดตกเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เอาเรื่องราวข้างนอกมาคิดไม่มีความคิดอยู่ข้างนอกอันนี้เราก็คิดอ๋อเพราะเราไม่คิดดีถึงเกิดตกเกิดขึ้นมาเพิ่งเกิดเห็นมาเห็นว่าไอ้ตกนี้มันอยู่เรานานไม่นานละไม่นานมันก็ดับไปแล้วตกนี่แปลอะไรอ่ะแปลอนัตตาทุกแปลอะไรแปลอนัตตาไม่มีตัวตนอะไรให้หนูไปมองที่จิตนะเห็นด้วยปัญญาด้วยปัญญาเพราะตกมันเกิดจากอะไรเพราะเราไม่เอาเรื่องข้างนอกมาคิดเนี่ยเนี่ยปัญญาก็รู้แจ้งนะรู้ว่าเราไม่คิดเรื่องข้างนอกเนี่ยมันเป็นตกเมื่อมีแต่วงกายแล้วกายเบาใจเบาอยู่งี้เนี่ยถูกต้องอ๋อจะถูกแล้วใช่ไหมจ้าเนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยแล้วก็ตั้งตัวผู้รู้ไว้รู้แล้วก็เฉยอย่างที่หลวงพ่อธรรมาสว่าค่ะรู้แล้วก็เฉยใจมันวางเฉยให้มันดิ่งเข้าไปนะไม่ต้องกลัวสมาธิเดี๋ยวสมาธิมันเกิดปัญญาวิปัสสนามันตามมาเองใช่ไหมพ่ออ๋อคือยังไม่เข้าใช่ไหมยังไม่เข้าวิปัสสนาอย่างปัญญามันยังไม่เกิดไงมันได้สมาธิไงได้สมถะยังไม่เข้าวิปัสสนามันเข้าปรมัตถะก่อนจิตมันสงบนะเรียกว่าปิติสุขเอกัคตานี่เป็นสมาธินะก็เรียกว่าฌานไม่ต้องไม่ฌานจ้าอ๋อพอเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์จ้าต่อไปอ่ะมันจะมีเมตตามีอุเบกขาช่วยใครไม่ได้มันก็รู้จักวางเฉยผมให้วิหารมันมีอยู่แล้วนะครับทีนี้ท่านบอกว่าไอ้โอ้โหเขาพูดถึงฌานสี่ให้ฟังเลยเราลองงงแตกเหมือนกันเนาะบอกว่านั่นแหละมันอยู่ในอารมณ์ของฌานสี่นะไอ้เจริญเมตตาอุเบกขาเนี่ยมันน่ะก็บอกโอ้โหบอกว่าทีแรกเราก็นึกว่าเอ๊ะยอมคนนี้พูดนี่ยอมเอาหลักของปริยัติมาพูดเปล่าเนาะทำไมทำมาไอ้รถชนก็ไม่เป็นไรเนาะนั่นแหละที่ว่ารถชนไม่ตัวไม่ขาดนะแม่บุญเรือนบอกให้เอาอุเบกขาไว้นะให้เจริญเมตตาไว้นั่นแหละก็ใช่ถ้าไปชนก็เกิดมโหกันดิจ้ะแต่พระคนนั้นพูดไม่ดีก็มโหสิแม่แกไม่มโหพ่อแม่พูดไว้ต้องกลางคืนแล้วนั่นนะเออแกก็ได้จริงของแกนั่นนะที่ว่าแกก็ศิษย์มีครูลูกศิษย์หลวงพ่อสังวานเหมือนกันนั่นนะทีนี้ก็เหมือนคุณยอมนี่แหละที่ท่านบอกว่าเวลาเราจะนอนเราก็นอนให้มันเต็มที่เนี่ยเหมือนเราปฏิบัติสงบแล้วก็ให้มันสงบให้เต็มที่พอเราลืมตาออกมาเราจะไปไหนเราก็เจริญสติเนี่ยวิปัสสนาตัวเนี้ยที่บอกว่าไปไหนก็ให้รู้เรื่องเกิดดับของจิตนี่เองเนี่ยนั่นแหละตัวแล้วมันก็คู่กับสมาธิด้วยนั่นแหละอย่าไปทิ้งสมาธิครับนั่นก็เป็นคำตอบของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมมาสมาธิโกนะฮะและสำหรับในวันนี้ทางรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี11000นะฮะและสาธุชนก็ยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่โปรแกรม YouTube โดยค้นหาจากชื่อรายการที่ออกอากาศสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจของเราตลอดจนสายจากทางบ้านที่โทรเข้ามากับทางรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับสาธุก็ขอบุญบารมีที่ญาติโยมทำได้กรรมฐานก็ดีทำได้ถึงไปถึงวิปัสสนาก็ดีก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลและได้ใส่บาตรทำบุญกับพระสงฆ์ทุกวันก็ถือว่าเราได้สร้างทาน
ก็ขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีขอให้ท่านอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและพระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและชาวโลกทั่วโลกขอให้มีความสุขสัตว์ที่มีธาตุดินน้ำลมไฟก็ขอให้เขาได้รับคุณกุศลทุกรูปทุกนามเทอญสาธุสาธุสาธุ